สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Cookie Movie คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่อง Shopaholic หลุยราชานักช็อปถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเรื่องราวของหลุยทายาทหนุ่มตระกูลดังที่รวยล้นฟ้าผู้ที่ชื่อว่าเป็นราชาแห่งการช้อปปิ้งถึงขั้นทุ่มซื้อคฤหาสน์หลังโตที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อเอาไว้เก็บของแบรนด์เนมสุดหรูไว้สะสมและจ้างให้พวกแปมแมมมาคอยดูแลทำความสะอาดเป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะหลุยสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กหัวหน้าตระกูลอย่างคุณย่าจึงรู้สึกสงสารจับใจเลยตั้งใจจะปลนเปลือทุกอย่างให้หลานชายเพื่อทดแทนสิ่งที่เขาขาดหายความสามารถเพียงอย่างเดียวของหลุยคือการช้อปปิ้งของแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นแว่นตากันแดดนาฬิกาข้อมือหรือจิวเวลรี่สุดหรูคุณชายหลุยก็จะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าตัวท็อปที่มีจำนวนจำกัดแต่ราคาแพงหูฉี่จนผู้จัดการร้านต้องไปสั่งผลิตกางเกงในฝังเพชรเม็ดแป้งไว้กลางเป้าพร้อมแกะสลักชื่อหลุยแปะอยู่ตรงบั้นท้ายเพื่อ นำมามอบเป็นของสมนาคุณชิ้นเดียวในโลกแก่ราชาช้อปปิ้งไม่นานก็เริ่มมีการโปรโมทสินค้าผ่านทางโทรทัศน์โดยให้ดาราสวมแจ็คเก็ตยี่ห้อหลุยซาตองวิ่งเล่นที่ริมทะเลจนผู้คนต่างพากันตามหาซื้อแจ็คเก็ตนั้นมาใส่บ้างแล้วเริ่มมีของก๊อปเกรด A แพร่ระบาดไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันบริษัทโกลกรุ๊ปก็วางแผนจะนำแจ็คเก็ตรุ่นดังกล่าวมาวางจำหน่ายบ้างแต่เมื่อมีของก๊อปขายอยู่เกลื่อนเมืองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอย่างชาจุงวอนจึงต้องงัดกลยุทธ์ทางการตลาดเตรียมเปิดตัวแจ็คเก็ตหลุยซาตองรุ่น Limited Edition ที่ผลิตแค่100ตัวโดยมีหมายเลข1ถึง108กำกับเอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละเบอร์มีเพียงตัวเดียวในโลกและเสนอขายในราคาเบาๆเพียงตัวละ10ล้านวอนแน่นอนว่างานนี้คงไม่พลาดสายตาราชาช้อปปิ้งอย่างคุณชายหลุยที่เข้ามาเตรียมเอฟของอย่างใจจดใจจ่อและคว้าแจ็คเก็ตหลุยซาตองหมายเลขหนึ่งที่หมายปองไว้ได้อย่างสบายๆประธานใหญ่เจ้าของบริษัทโกลกรุ๊ปที่เอาเสื้อมาขายก็ไม่ใช่ใครอื่นใดเป็นคุณย่าของหลุยซึ่งตอนนี้เป็นเศรษฐีรุ่นใหญ่แห่งวงการช้อปปิ้งแต่เวลาผ่านไปไม่นานสุขภาพของคุณย่าก็เริ่มถดถอยจนถูกหามส่งโรงพยาบาลคุณย่าจึงรู้ดีว่าคงถึงเวลาเหมาะสมที่จะประกาศยกตำแหน่งประธานใหญ่ให้คุณชายหลุยลานรักมาช่วยดูแลกิจการต่อนั่นทำให้คุณอาขี้อิจฉารู้สึกขับแค้นใจที่อุตส่าห์ตั้งใจทำงานให้คุณย่ามากว่า30ปีแต่ท่านกลับมอบตำแหน่งที่เขาหมายปองให้กับคุณชายหลุยที่วันๆเอาแต่ช้อปปิ้งเรื่อยเปื่อยคุณอาเลยต้องวางแผนขัดขวางไม่ให้หลานชายได้กลับมาเจอคุณย่าไม่นานเมื่อหลุยทราบข่าวว่าคุณย่าล้มป่วยและกำลังเรียกหาเขาก็เรียกให้คุณลุงพ่อบ้านจัดการจองตั๋วเครื่องบินกลับเกาหลีในทันทีแต่ตั๋วที่เร็วที่สุดด้านเหลือเพียงใบเดียวนี่จึงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่คุณชายหลุยต้องเดินทางตามลำพังโดยไม่รู้เลยว่ากำลังถูกคุณอาขี้ฉาหมายเอาชีวิตตัดมาที่ชีวิตของสาวน้อยโกโปกชิวเธอเติบโตและอาศัยอยู่กับคุณยายและน้องชายในกระท่อมเล็กๆกลางป่าใหญ่ใช้ชีวิตแบบมินิมอลไร้ซึ่งไฟฟ้าและน้ำประปาจะมีคนไปขอถ่ายทำรายการสารคดีถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่เพราะคิดว่าเธอเป็นคนป่ามีอยู่วันหนึ่งน้องชายของบกชิวไปแอบซื้อเสื้อแจ็คเก็ตหลุยซาตองของก๊อปมาใส่และแอบหนีไปเที่ยวที่เมืองหลวงแถมคุณยายก็ดันมาจากไปอย่างกระทันหันสาวน้อยโกบกชิวเลยต้องนั่งรถไฟเข้ากรุงโดยลำพังเพื่อจะทำภารกิจตามหาน้องชายที่หายไปโดยแบกกระเป๋าที่ข้างในเต็มไปด้วยเสบียงและของมีค่าเวลาผ่านไปไม่นานบกชิวก็เกิดหิวและหยิบข้าวปั้นในกระเป๋าขึ้นมากินและบังเอิญเห็นคุณป้าที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามจ้องมองข้าวปั้นตาไม่กระพริบเธอเลยเอาข้าวปั้นในกระเป๋าขึ้นมาแบ่งให้คุณป้าทานด้วยกันไม่คิดว่าจู่ๆเข้าปั้นเจ้าปัญหาดันเกิดติดคอคุณป้าแกเลยขอให้ปกชิวช่วยไปซื้อน้ำที่หัวขบวนรถไฟเธอเลยวางกระเป๋าทิ้งเอาไว้แล้วรีบวิ่งไปซื้อน้ำมาให้ป้าด้วยความเป็นห่วงโชคร้ายที่ร้านน้ำดันมีคิวยาวจนต้องรอพักใหญ่ใครจะไปคิดว่าเมื่อปกชิวกลับมาหาคุณป้าแกดันหายตัวไปพร้อมกับกระเป๋าเสบียงของปกชิววินาทีนั้นสาวน้อยบกชิวผู้ใส่ซื่อจึงรู้ทันทีว่าเธอเพิ่งถูกมนุษย์ป้าเล่นละครตบตาและขโมยกระเป๋าหนีไปอย่างลอยนวลค่ำคืนนั้นบกชิวพยายามจะไปขอความช่วยเหลือที่สถานีรถไฟแต่เจ้าหน้าที่ในเมืองหลวงก็ทำงานขอไปทีให้เธอลงชื่อทิ้งเอาไว้บกชิวเลยเพิ่งเข้าใจว่าชีวิตในเมืองหลวงคงต้องพึ่งพาตัวเอง
จึงเริ่มภารกิจหาเงินก้อนแรกไว้ใช้จ่ายบกชิวพยายามส่องหาคนที่สถานีที่พอจะช่วยเธอได้ลุงคนแรกแม้จะดูใจดีแต่ท่าทางบ่อจีไม่มีตังเลยไม่ผ่านส่วนเจ้คนที่สองแม้จะแต่งตัวเนี้ยบแต่นิสัยดูไม่โอก็เลยไม่ผ่านและแล้วเรดาร์ของบกชิวก็เหลือไปเจอคุณชาจุงวอนผู้อำนวยการบริษัทโกกรุ๊ปที่คิดแคมเปญขายแจ็คเก็ตติดเปอร์รุ่นลิมิเต็ดเอดิชันดูยังไงพี่คนนี้ก็น่าจะช่วยเธอได้สาวน้อยบกชิวแล้วรีบไปขวางทางผอ.หนุ่มไม่ให้เขาไปไหนแล้วก็ควักโสมป่าที่เธอพกติดตัวขึ้นมาอวดพร้อมกับเสนอขายคุณผอ.ไปว่าพี่คะนี่คือโสมป่าอายุ50ปีดูยังไงก็แท้ 100%เผอิญหนูถูกขโมยกระเป๋าเลยต้องใช้เงินเดี๋ยวจะยอมขายสวมให้ในราคาเบาๆค่ะผอ.ชาได้ยินก็งงคิดว่าบกชิวเป็นแก๊งขายตรงแล้วเรียบเดินจากมาอย่างไม่คิดอะไรมากบกชิวเลยตะโกนบอกเขาว่านี่คือสวมป่าที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกเชียวนะคะโดยไม่รู้เลยว่านี่คือเทคนิคการตลาดเรื่องการจำกัดจำนวนสินค้าซึ่งทำให้ผอ.ชายอมวกกลับมาถามราคาสวมป่าด้วยความสงสัยโกบกชิวเลยเสนอราคาสุดพิเศษไปว่าสมป่าแบบนี้ปกติขายกัน5ล้านวอนแต่หนูขอแค่1ล้านวอนพอค่ะโดยไม่รู้เลยว่านี่คือเทคนิคการตลาดเรื่องการกำหนดราคาสูงเพื่อให้สินค้าดูล้ำค่าแต่ผอ.ชาก็ยังไม่แน่ใจว่ารากไม้งอยๆนี่เป็นสมป่าจริงอับเปล่าบกชิวเลยเอ่ยสาบานไปว่าขอสาบานด้วยชื่อโกบกชิวเลยค่ะว่านี่คือสมป่าของแท้แน่นอนโดยไม่รู้เลยว่านี่คือเทคนิคการตลาดเรื่องการบอกชื่อเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าสุดท้ายผอ.ชาเลยยอมวางเงิน 100,000 วอนและสัญญาว่าหากตรวจแล้วสมเป็นของจริงจะมาจ่ายเงินส่วนที่เหลือวันรุ่งขึ้นสาวน้อยบกชิวต้องเริ่มภารกิจออกตามหาน้องชายโดยเดินแจกใบปลิวไปทั่วแต่ก็ไร้ซึ่งวี่แววไม่นานเธอก็บังเอิญเหลือบไปเห็นเด็กหนุ่มปริศนาใส่แจ็คเก็ตหลุยซาตองนั่งอยู่ริมถนนและจำได้อย่างแม่นยำว่ามันคือแจ็คเก็ตตัวที่น้องชายใส่ก่อนนี้ออกจากบ้านเลยเรียบเข้าไปคว้าตัวเด็กหนุ่มคนนั้นใครจะไปคิดว่าเด็กข้างถนนคนนั้นจะเป็นคุณชายหลุยราชาช้อปปิ้งที่ตอนนี้มานั่งเกร็ดๆอยู่ริมถนนอย่างปริศนาทั้งคู่ต่างมองตากันด้วยความแปลกใจแล้ว EP 1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนหน้านี้ไม่นานเมื่อคุณชายหลุยเดินทางมาถึงเกาหลีก็รีบขับรถไปหาคุณย่าที่โรงพยาบาลแต่เคราะห์ร้ายได้เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางจนรถระเบิดคุณย่าที่รู้ข่าวเลยคิดว่าหลุยหลานรักได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่เจ้าตัวก็ดันมาโผล่ที่ริมถนนอย่างงงๆตอนนี้นอกจากหลุยจะสูญเสียความทรงจำจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครยังบังเอิญมาเจอสาวน้อยบกชิวที่เห็นเสื้อแจ็คเก็ตหลุยซาตองที่เขาใส่แล้วคิดว่าหลุยน่าจะเป็นเพื่อนกับน้องชายที่ใส่แจ็คเก็ตเหมือนกันเธอเลยลากตัวหลุยมาอยู่ด้วยเพราะคิดว่าเขาเป็นเบาะแสเดียวที่จะช่วยตามหาน้องชายตัวแสบส่วนหลุยก็ว่านอนสอนง่ายเดินตามต้อยๆเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตไม่นานโกบกชิวก็ไปรายงานตัวกับเจ๊พันโรงเพราะเธอมาสมัครเป็นพนักงานทำความสะอาดของบริษัทโกกรุ๊ปเจ๊เลยแอบบ่นที่บกชิวมาสายแถมยังไปเอาขอทานหน้าหล่อจากที่ไหนมาเลี้ยงให้เป็นภาระเย็นวันนั้นบกชิวตีตัวพยาโจกหลุยไปที่ซาวน่าสาธารณะเพื่อจะพาเขามาอาบน้ำไม่คิดว่าหลังจากล้างหน้าล้างตานิดหน่อยผิวพรรณของหลุยจะกลับมามีออร่าเปล่งปลั่งราวกับลูกคุณหนูจากนั้นทั้งคู่ก็พากันเข้าไปเดินชมสถานที่ไม่คิดว่านอกจากห้องซาวน่าแล้วข้างในยังมีห้องแช่เย็นให้หายร้อนทรายร้อนแช่เท้าเพื่อสุขภาพและส่วนน้ำขนาดมหึมาที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นนวดตัวมากมายเล่นเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่นานทั้งคู่ก็มาปูเสือหาที่นอนตามประสาคนไร้บ้านแล้วหลุยก็ถือโอกาสขอบคุณบกชิวที่ดูแลเขาในวันนี้จากนั้นก็ขอให้เธอช่วยรับปากว่าจะคอยอยู่เคียงข้างกันจนกว่าความทรงจำจะกลับมาซึ่งบกชิวก็ยอมเกี่ยวก้อยสัญญาด้วยความสงสารยาจกหลุยเลยเกี่ยวก้อยกับเธอไว้ทั้งคืนเพราะกลัวว่าจะตื่นมาแล้วไม่เจอกันและนี่คงเป็นจุดเริ่มต้นของสายสัมพันธ์ที่ทำให้ทั้งคู่ค่อยๆผูกพันกันวันรุ่งขึ้นโกบกชิวต้องไปเข้างานแต่เช้าแต่ก็สั่งให้หลุยรออยู่ที่ซาวน่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าตั๋วอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทิ้งเงินไว้ให้พกติดตัวนิดหน่อยบกชิวพยายามย้ำให้ใช้เงินอย่างประหยัด
ยาโจกหลุยเลยไปลองสั่งกาแฟที่ถูกที่สุดมาดื่มไม่คิดว่าจะได้กาแฟซองที่หน้าตาเหมือนน้ำล้างเท้าจนเจ้าตัวชักไม่แน่ใจว่ามันใช่กาแฟอับเปล่าแต่ด้วยความเสียดายเงินที่มีอันน้อยนิดหลุยเลยลองชิมดูน้อยหนึ่งไม่คิดว่าคาเฟอีนแน่นๆกับน้ำตาลล้นๆในกาแฟซองจะทำให้หลุยตาสว่างในรสชาติที่เขาไม่เคยสัมผัสไม่นานหลุยก็ใช้เงินทั้งหมดเหมากาแฟซองจนตังหมดเกลี้ยงและกลายเป็นแฟนคลับของกาแฟซองไปโดยปริยายเย็นวันนั้นขณะที่หลุยกำลังเดินชิลไปเรื่อยเปื่อยจู่ๆก็มีเจ้อ้วนมาเดินชนไหลแล้วก็หาเรื่องโวยวายหงุดหงิดใส่จนหลุยแอบแปลกใจว่าทำไมโลกใบนี้มีแต่คนน่ากลัวและแล้วจู่ๆยาโจกหลุยก็บังเอิญไปเจอเงิน 50,000 วอนหล่นอยู่ในห้องซาวน่าเลยคิดว่าเป็นลาบลอยรีบอุบอิบจะเอาไปซื้อกาแฟซองที่โหยหาแต่แล้วไม่นานเจ้อ้วนก็ดันมาใส่ร้ายว่าหลุยขโมยเงินนางไปแถมยังใช้กำลังข่มขู่จะพาเขาไปสถานีตำรวจในตอนนั้นบกชิวกลับมาเห็นเหตุการณ์พอดีเลยรีบเข้ามาห้ามศึกแล้วบอกว่าจะชดใช้ให้เจ้อ้วนได้ทีเลยรีบใส่ไข่บอกว่าหลุยจกเงินนางไปแสนหนึ่งแม้หลุยจะพยายามแยงว่าเขาเจอเงินแค่ 50,000 แต่บกชิวก็ยังควักเงินที่เหลืออยู่อันน้อยนิดของเธอสมทบคืนให้เจ้อ้วนไปอย่างไม่มีทางเลือกค่ำคืนนั้นทั้งคู่ถูกขับไล่ออกมาจากซาวน่าเพราะโดนตราหน้าว่าเป็นแก๊งจกเงินและต้องมาเดินเตร่ๆอยู่ริมถนนแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องบกชิวเลยพาหลุยไปเลี้ยงรามยอนคับอย่างอร่อยในร้านสะดวกซื้อแล้วยาโจกหลุยก็แอบรู้สึกแปลกๆที่ลิ้นของเขาไม่เคยสัมผัสรสชาติบ้านๆแบบนี้มาก่อนในชีวิตทั้งที่มันโคตรอร่อยอย่างบอกไม่ถูกพอทั้งคู่กินเสร็จก็นั่งตากแอร์เล่นในร้านสะดวกซื้อกันพักใหญ่ไม่นานบกชิวก็เหลือบไปเห็นมนุษย์ป้าบังเอิญเดินผ่านมาและจำได้อย่างแม่นยำว่านางคือพวกต้มตุ๋นที่หลอกเอากระเป๋าเสบียงของเธอบนรถไฟแล้วรีบเข้าไปทักทายเพื่อจะขอกระเป๋าคืนแต่ยายป้าก็ดันใส่เกียร์เทอร์โบบึ่งหนีไปอย่างไวบกชิวเลยสั่งให้หลุยรออยู่แถวนี้แล้วรีบวิ่งตามป้านักต้มตุ๋นไปติดๆไม่คิดว่ามนุษย์ป้ารุ่นใหม่จะโคตรแข็งแรงจำเท้าหนีไม่มีเหนื่อยแถมโดดขึ้นรถเมย์อย่างคล่องแคล่วจนเด็กรุ่นใหม่อย่างบกชิวยังตามไม่ทันทีแรกป้านักต้มตุ๋นก็คิดว่าน่าจะหนีรอดแล้วเลยไปหย่อนตุดพักอยู่ท้ายรถเมย์หารู้ไหมว่าบกชิวจอมตือใช้สกิลทรงตัวขั้นเทพเรียนแบบสไปเดอร์แมนเกาะท้ายรถเมย์ตามมาติดๆและคิดว่ายังไงคืนนี้จะต้องตามจับยายป้ามหาภัยให้ได้เมื่อคุณป้ามาถึงที่ป้ายรถเมย์ก็รู้สึกเสียวสันหลังเหมือนกำลังถูกสะกดรอยตามและแล้วโกบกชิวก็เรียนแบบแบทแมนกระโดดพุ่งตัวมาหาคุณป้าด้วยสีหน้าพร้อมสละชีพเพื่อผดุงความยุติธรรมจนสามารถหยุดมนุษย์ป้าไว้ได้สำเร็จแต่คนดีอย่างบกชิวไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ไหนก็ยังเป็นคนดีอุตส่าห์ไปหาซื้อยาแก้ปวดมาทาให้คุณป้าแล้วก็ขอกระเป๋าเสบียงคืนดีๆแต่มนุษย์ป้าก็คือมนุษย์ป้าชอบตีหน้าจริงจังและแถอย่างไร้เหตุผลว่าที่แกต้องต้มตุ๋นเพราะไม่มีตังค์ถ้าอยากได้เงินคืนก็ให้ไปฟ้องตำรวจเอาบกชิวผู้แสนดีจึงรู้สึกสงสารและยอมไม่ถือสาหาความขอเพียงอย่างเดียวให้ป้าช่วยคืนเสื้อผ้ามาให้ระหว่างนั้นพ่อหนุ่มหลุยที่นั่งรอเป็นขอทานอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแต่รอเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววจะได้เจอบกชิวจะมีน้องๆมอปลายหน้าตาน่ารักเข้ามาแอลขอให้หลุยพาไปเลี้ยงข้าวแต่หลุยก็ปฏิเสธไปอย่างสุภาพว่าไม่มีตังค์โดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วน้องๆเป็นแก๊งสก๊อยถ่ายเงินที่มีทั้งที่ยิงไส้แม็กและค้อนจากวิชาศิลปะมาเป็นอาวุธข่มขู่ให้หลุยยอมจำนนแล้วก็ลากตัวเขาไปรีดไถในที่เปลี่ยวจนหลุยผู้อ่อนแอโคตรแปลกใจว่าทำไมเด็กสมัยนี้ถึงโหดได้เกินไวเช่นนี้โชคดีที่โกบกชิวรีบตามมาช่วยด้วยความเด็ดเดี่ยวเรากับตัวเองเป็นสาวน้อยจอมพลังแล้วก็เข้าไปต่อสู้สุดกำลังที่มีแต่เงาะป่าอย่างบกชิวก็ไม่อาจต่อกรกับแก๊งสกอยที่มีกัน3คนได้เลยโดนลุมตืบสมดท่าบกชิวต้องเจ็บตัวแถมยังถูกไถ่ตังจนหมดตูดคิดแล้วก็สงสารตัวเองที่เจอแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาไม่หยุดหย่อนแต่ชีวิตก็ยังต้องเดินหน้าต่อคำว่าท้อไม่มีในพจนานุกรมชีวิตบกชิวเลยแอบพาหลุยไปที่ทำงานบริษัทโกกรุ๊ปเพื่อจะมาหาที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจที่ห้องรับแขกแอร์เย็นๆกับพื้นอุ่นๆทำให้ยาโจกหลุยอยากจะงีบพักสัก 2-3 ชั่วโมงไม่ว่าบกชิวจะช่วยทางตายังไงเจ้าตัวก็งอแงจะหลับให้ไ
สุดท้ายบ็อกชิลเลยต้องพาตัวหลุยไปเก็บในห้องน้ำให้เขานอนกลนให้พอใจใครจะไปคิดว่าจะมีพนักงานเข้ามาทำยังส่งกลิ่นเหม็นเน่าเรากับหมักอยู่ในลำไส้มา10วัน10คืนหลุยเลยทนนอนดมขี้ไม่ไหวกะจะแอบย่องไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกแต่ก็ดันถูกผอ.ทักว่าหลุยเป็นพนักงานแผนกอะไรในตอนนั้นเจ้าตัวรู้ทันทีว่ากำลังถูกจับโป๊ะเลยรีบจ้ำเท้าหนีอย่างไม่คิดชีวิตจนบังเอิญมาเจอบกชิวกำลังทำความสะอาดที่บันไดหนีไฟและช่วยไว้ได้อย่างเฉียดฉิวบกชิวรู้ดีว่าพวกเขาจะอยู่อย่างคนไร้บ้านไปตลอดไม่ได้เลยไปขอความช่วยเหลือจากเจ๊พันโรงให้ช่วยหาที่อยู่ราคาถูกๆให้หน่อยทั้งคู่เลยได้ย้ายไปอยู่บนชั้นดาดฟ้าตึกเดียวกับที่เจ๊อยู่แม้จะเป็นห้องเปล่าๆไม่มีเฟอร์นิเจอร์แต่อย่างน้อยก็มีหลังคากันแดดฝนพอเอาขวดน้ำมารองคอแทนหมอนเอาหนังสือพิมพ์มากางห่มแทนผ้าก็พอจะข่มตานอนหลับไปได้อีกคืนวันรุ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการชามาเข้างานที่บริษัทโกกรุ๊ปแต่เช้าตรู่เขาก็ดันเดินอ่านหนังสือไม่ดูตามาตาเรือจนเผลอไปเหยียบน้ำที่คนทำหกไว้ร่างของคุณผอ.ถึงกับลอยขึ้นฟ้าแล้วค่อยๆแลนดิ้งลงพื้นอย่างหมดท่าจนผู้อำนวยการสุดเหนียบโคตรโกรธแล้วรีบตะโกนเรียกให้พันรองมาเช็ดทำความสะอาดพื้นให้เรียบร้อยและแล้วคุณผอ.ก็ต้องโต๊ะกระจายไม่คิดว่าพันรองที่เขาเพิ่งตะโกนเรียกจะเป็นโกบกชิวเจ้าของสวนป่าราคา5ล้านวอนในขณะที่เจ้าตัวก็แอบแปลกใจว่าพ่อหนุ่มที่จ่ายเงินมาจำสวนของเธอมาทำอะไรที่นี่แล้ว EP 2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สาวน้อยบกชิวได้โคจรกลับมาเจอผู้อำนวยการชาอีกครั้งและคิดมาเสมอว่าเขาพยายามหายตัวไปเพราะไม่อยากจ่ายเงินค่าสมในส่วนที่ติดค้างบกชิวเลยเข้าไปกระชากคอเสื้อผอ.ชากลางบริษัทและตะโกนด่าว่าเขาเป็นไอ้โจรขโมยสมพอคุณผอ.พยายามบอกให้เธอหยุดบกชิวก็ดันมาเป็นลมเพราะขาดสารอาหารไม่ได้กินข้าวดีๆมาหลายวันผอ.ชาเลยรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลและแอบแปลกใจที่โลกมันช่างกลมโดนบันดาลให้คนขายสมมาทำงานที่บริษัทโกกรุ๊ปที่เดียวกับเขาเมื่อบกชิวได้สติก็เอาแต่โวยวายทวงเงินค่าสมแถมยังเรียกผู้อำนวยการชาว่าไอ้โจรขโมยสมไม่ยอมหยุดจนผอ.ทนไม่ไหวควักเงินจ่ายไป4ล้านวอนโดยบอกว่าสมป่านนั้นมีมูลค่า5ล้านวอนจริงอย่างที่ว่าแต่เขาหัก1ล้านวอนเป็นค่าคอมมิชชั่นเมื่อบ็อกชิวได้จับเงินล้านเป็นครั้งแรกก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือก้มหัวขอบคุณท่านผอ.ด้วยความซาบซึ้งใจผอ.ชาได้ทีและเรียบสั่งห้ามให้เธอเรียกเขาว่าไอ้โจรขโมยสมอีกแต่ให้เคารพเขาดังผู้มีพระคุณแห่งวงการสมป่าค่ำคืนนั้นบกชิวรีบเอาเงินค่าสมไปอวดหลุยด้วยความดีใจที่หลังจากนี้พวกเขาจะพอมีเงินสำรองไว้ใช้ตามหาน้องชายที่หายไปแต่แล้ว DNA ของราชาช้อปปิ้งในตัวคุณชายหลุยก็เริ่มไหลพุ่งพล่านอีกครั้งทั้งคู่พากันไปซื้อของเข้าบ้านเท่าที่จำเป็นแต่สายตาของหลุยก็เฉียวไปเจอแต่ของดีๆที่เขาถูกใจไม่ว่าจะเป็นกระทะไร้น้ำมันจานเซรามิกสุดหรูชุดปูที่นอนนุ่มๆเสื้อผ้าที่ดูดีมีสไตล์และโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจนพวกเขาได้ของเต็มไม้เต็มมือกลับบ้านไม่นานก็มีเพื่อนบ้านเข้ามาทักทายเขาชื่อโจเป็นลูกชายของเจ๊พันโรงที่พักอยู่ในตึกเดียวกันไอ้โจพยายามมาตีซีกับพวกบกชิวพาเธอไปซื้อเสบียงที่ซุปเปอร์แล้วก็มาตีเนียนขอกินข้าวเย็นด้วยซะงั้นดูเหมือนว่าโจจะเป็นคนว่างงานที่ไม่ยอมหางานทำมากว่า10ปีมันเลยจะขอใช้ชีวิตเดร่ๆอยู่กับหลุยที่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันวันรุ่งขึ้นหลุยต้องอยู่ในห้องตามลำพังเพราะบกชิวออกไปทำงานแล้วไอ้โจก็แอบย่องมาหาตอนกลางวันเพราะรู้ดีว่าบกชิวผู้แสนดีต้องเตรียมอาหารเอาไว้ให้เพื่อนร่วมห้องทั้งคู่กินข้าวกันไปได้สักพักไอ้โจก็บ่นว่าถ้ามีหม้อหุงข้าวดีๆคงจะได้กินข้าวร้อนๆพอกินอิ่มไอ้โจก็บ่นว่าถ้ามีกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าคงจะได้ดื่มกาแฟซองอร่อยๆนั่นทำให้หลุยทึ่งในความรอบรู้เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าของเพื่อนไอ้โจก็เลยโม้ต่อว่าเขารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองจากนั้นก็ลองวิเคราะห์ว่าคนอย่างหลุยคงไม่ใช่คนธรรมดาเพราะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างวันๆเอาแต่กินกับนอนพอคิดว่าหลุยน่าจะเคยเป็นนักโทษในคุกก็แลดูโฉดเกินไปพอคิดว่าหลุยน่าจะเคยเป็นคนไข้ติดเตียงก็แลดูอ่อนแอเกินไปฉะนั้น
ลุยน่าจะเป็นลูกแง่จากตระกูลเศรษฐีที่รายล้อมด้วยคนรับใช้แต่เมื่อไอ้โจเห็นลุยซดกาแฟซองละ5บาทแล้วชมว่าอร่อยจุงเบยเป็นรสชาติเดียวที่เขาต้องการไอ้โจเลยคิดว่ารสนิยมอย่างนี้คงไม่มีทางมาจากตระกูลเศรษฐีแน่นวนไม่นานไอ้โจก็ไปขายไอเดียกับปกชิวว่าเธอไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้องไปทำงานเกือบทุกวันมันกับหลุยเลยอาสาจะไปช่วยแจกใบปลิวเพื่อตามหาน้องชายของเธอโดยแลกกับค่าลดค่าน้ำค่าของค่าข้าวบวกกับค่าแรงอีกนิดหน่อยซึ่งบกชิวผู้ใส่ซื่อก็ตอบตกลงด้วยความยินดีทีแรกดูเหมือนว่าคู่หูโจหลุยจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในครั้งแรกแต่เมื่อใบปลิวหมดทั้งคู่ก็ชวนกันไปเดินตลาดนัดมือสองและเอาเงินฉุกเฉินที่ปกชิวให้ติดตัวมาช้อปปิ้งกันอย่างมือเติบแถมเย็นวันนั้นขณะที่หลุยกำลังนั่งรอบกชิวกลับบ้านจู่ๆก็มีสายปริศนาโทรมาหาเขาเราอ้างว่าเจอกระเป๋าสตางค์ของหลุยที่ข้างในมีบัตรประชาชนนั่นทำให้หลุยโคตรตื่นเต้นแล้วเริ่มมีความหวังที่จะได้รู้ตัวตนของตัวเองสักทีโดยหารู้ไหมว่าปลายสายที่เขากำลังสนทนาคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่จะมาหลอกให้โอนตังไปให้หลุยพยายามถามชื่อจริงของตัวเองที่อยู่บนบัตรซึ่งพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ไม่รู้จะตอบอะไรแต่บังเอิญเหลือไปเห็นดาราสุดหล่อบนทีวีแล้วเรียบตอบหลุยไปว่าเขาชื่อซงจุงกิหลุยผู้ไม่รู้จักดาราเลยร้องอ๋อกับชื่อตัวเองและพยายามจะขอพิกัดเพื่อจะไปเอากระเป๋าสตางค์คืนพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยรู้สึกเข้าทางรีบหลอกให้หลุยไปที่ตู้ ATM เพื่อโอนเงินประกันค่ากระเป๋าสตางค์จำนวน2ล้านวอนซึ่งเขาก็แอบเอาเงินฉุกเฉินของบกชิวมาโอนให้อย่างง่ายดายแต่แทนที่พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะขอบคุณหลุยกลับด่าเขาว่าเป็นพวกงงเง่าโดนต้มสเปื่อยแล้วยังไม่รู้ตัวค่ำคืนนั้นหลุยแอบไปนั่งจิตตกอยู่ตามลำพังที่สวนสาธารณะเพราะเผลอเอาเงินที่หามาอย่างยากลำบากของบกชิวไปบริจาคให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์จนเกือบหมดจนรู้สึกเหมือนตัวเองไร้ค่าไร้สมองไม่ควรได้รับการอภัยไม่นานบกชิวก็กลับมาถึงบ้านและเห็นกระดาษโน้ตที่หลุยเขียนทิ้งไว้บอกว่าไม่ต้องมาตามหาเขาเรากับเด็กหนีออกจากบ้านแต่สุดท้ายบกชิวก็ตามมาเจอหลุยที่สวนสาธารณะเรากับจะยอมปล่อยวางเรื่องเงิน2ล้านที่หายไปจนหลุยเริ่มไม่แน่ใจว่าสาวน้อยโกบกชิวเป็นแม่พระมาจากวัดไหนแล้ว EP 3ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้บกชิวไปพาตัวหลุยกลับมาที่บ้านจนเจ้าตัวคิดว่าโถคงยอมยกโทษเรื่องเงิน2ล้านวอนที่หายไปเรียบร้อยเลยมานั่งจ้วงข้าวกินอย่างสบายใจเฉิบแต่แล้วบกชิวก็เหลือบไปเห็นกล่องพัสดุกองโตที่หลุยแอบไปตำมารัวๆจนเธอเช็คจะทนไม่ไหวหลุยพยายามอธิบายว่าเขาสั่งซื้อของที่จำเป็นมาใช้บกชิวเลยลองเอามาแกะดูว่ามันจะจำเป็นสักแค่ไหนกล่องที่1เสื้อโปโลคอปกสุดเนียบหลุยเลยอธิบายว่าเสื้อตัวเดิมมันเลอะจนใส่ไม่ได้กล่องที่2เป็นเครื่องโกนหนวดอัจฉริยะหลุยเลยอธิบายว่าหน้าใสๆของเขาจำเป็นต้องได้รับการดูแลกล่องที่3เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่ล่าสุดหลุยเลยอธิบายว่าเขาจำเป็นต้องรู้เวลากล่องที่4เป็นเข็มขัดแบรนด์เนมสุดหรูหลุยเลยอธิบายว่าน้ำหนักเขาลดจนกางเกงมันหลวมที่พีคที่สุดคือกล่องที่5เป็นหูฟังแฟชั่นสุดฮิปซึ่งหลุยก็ยังแถต่อว่ามันจะช่วยเสริมสร้างสมาธิและฟื้นฟูความทรงจำหลุยรู้ตัวว่ากำลังจะทำให้บกชิวปลิดแตกแล้วรีบเพ่นไปขออยู่กับไอ้โจที่ชั้นล่างชั่วคราวเมื่อเจ๊พันโรงรู้เรื่องที่หลุยไปเอฟของไร้สาระมาเต็มบ้านก็ขึ้นไปเตือนสติบกชิวว่าบางทีหลุยอาจจะเป็นพวกหลอกลวงเพื่อมาขอเกาะเธอไปวันๆหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเธออาจจะต้องรับใช้เขาไปจนแก่งำเหงือกมีชีวิตที่แสนยากลำบากกับตาเท่าหลุยที่วันๆเอาแต่ช้อปปิ้งแต่คนดีอย่างบกชิวก็ยังอุตส่าห์ปกป้องหลุยจนถึงวินาทีสุดท้ายและยืนยันกับเจว่าหลุยไม่ใช่คนหลอกลวงอย่างที่เจว่าแน่นอนจากนั้นบกชิวก็เริ่มสอนให้หลุยช่วยล้างจานซึ่งเจ้าตัวก็แอบบ่นพึมพำว่ารู้สึกเหมือนไม่เคยล้างจานมาก่อนเลยในชีวิตบกชิวเลยแซะเขาไปเบาๆว่านายน่ะไม่เคยทำอะไรเลยตั้งหากเมื่อหลุยล้างจานเสร็จบกชิวก็หยิบเงินให้500วอนแล้วออกกฎว่าจะจ่ายเป็นค่าแรงทุกครั้งที่หลุยช่วยล้างจานเพื่อสอนให้เขารู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์เช้าวันรุ่งขึ้นก่อนบกชิวจะออกไปทำงานก็ขอให้เจ๊พันโรงช่วยขนกระเทียมกองโตขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้า
แล้วสั่งให้หลุยฝึกปอกเปลือกกระเทียมให้หมดเพื่อแลกกับค่าจ้าง 30,000 วอนแม้หลุยจะพยายามปฏิเสธงานจับกังที่เขาทำไม่เป็นแต่ก็ต้องจำใจทำอย่างไม่มีทางเลือกเพื่อหาทางชดใช้ค่าช้อปปิ้งที่เขาผลาญเล่นขณะที่หลุยกำลังบรรจงแกะกระเทียมกองมะฮึมาทีละเม็ดเขาก็รู้สึกแสบตายังบอกไม่ถูกเลยไปสั่งซื้อแว่นตากันน้ำมาใส่กันกระเทียมแต่ไม่นานก็รู้สึกเมื่อยคอยังบอกไม่ถูกเลยไปสั่งซื้อหมอนนวดคอมานวดคลายเส้นแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อบ็อกชิวกลับมาถึงบ้านก็แทบจะบ้าตายที่เห็นหลุยซื้อแว่นตากันน้ำกับหมอนนวดคอราคาเฉียดแสนวอนทั้งที่ยังแกะกระเทียมไม่เสร็จสักโลแล้วบ็อกชิวก็ขอร้องเขาไปว่าหลุยก่อนที่นายจะซื้ออะไรช่วยคิดให้ดีก่อนได้ไหมซึ่งเด็กน้อยหลุยก็ได้แต่นั่งจอยกับความพยายามอันโง่เง่าเต่าถุยของตัวเองไม่นานบ็อกชิวก็ได้รับโอกาสจากผู้อำนวยการชาผู้ที่มีพระคุณแห่งวงการสมป่าให้มาเป็นเด็กฝึกงานที่แผนกขายออนไลน์เพราะกำลังขาดคนพอดิบพอดีเธอจึงมุ่งมั่นเรียนรู้งานอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้คุณผอ.ผิดหวังโดยมีผู้จัดการหน้าสวยมาทำตัวเป็นนางฟ้าใจดีคอยเสนอตัวสอนงานเด็กใหม่เพื่อให้เพื่อนร่วมงานยกยอปอปั้นให้นางเป็นแม่พระประจำแผนกจากนั้นไม่นานผอ.ชาก็สั่งให้ทุกคนไปหาไอเดียเก๋ๆในการขายสินค้าสำหรับฤดูใบไม้ร่วงบ็อกชิวเลยลองสำรวจพฤติกรรมผู้คนในเมืองและเห็นทุกคนพกขวดน้ำพลาสติกไว้ดื่มตลอดวันจึงปิ้งไอเดียการผลิตขวดน้ำใช้ซ้ำแล้วลองไปขอความคิดเห็นจากผู้จัดการหน้าสวยคนที่นางไว้ใจที่สุดในออฟฟิศว่าขวดน้ำดีไซน์เก๋ๆสำหรับใช้ซ้ำที่แปะโลโก้โกกลุ๊ปจะเข้าถึงลูกค้าทุกเพศทุกวัยและเป็นการโปรโมทบริษัทไปในตัวนั่นทำให้คุณผู้จัดการเอิ่งในไอเดียสุดบันเจิดของบ็อกชิวแต่ก็ตอบเธอไปสั้นๆว่าก็ดูไม่แย่นะแล้วส่งยิ้มเจริญๆให้เธอเมื่อการพรีเซนต์ผลงานมาถึงทุกคนก็ตั้งใจงัดไม้เด็ดออกมาโชว์อย่างเต็มที่บางคนก็เสนอขายชุดเครื่องนอนแถมเครื่องครัวบางคนก็เสนอขายธัญพืชแถมยาลดน้ำหนักแต่พอมาถึงคิวของผู้จัดการหน้าสวยนางก็หยิบขวดน้ำโกกรุ๊ปเก๋ๆชิคๆที่สั่งทำพิเศษขึ้นมาอวดทุกคนและแอบอ้างว่าเป็นไอเดียของตัวเองซึ่งเผยท่าแท้ให้รู้ว่ารับหลังแล้วนางก็พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายของตัวเองหลังจากนั้นบ็อกชิวก็แอบมานั่งนอยในห้องน้ำตามลำพังแต่ยายผู้จัดการก็ยังกล้าเข้ามาเคลียร์กับเธอเพื่อตอกย้ำว่าหากบ็อกชิวเป็นคนพรีเซนต์ขวดน้ำโกกลุบมันก็คงจะเป็นแค่ไอเดียง่อยๆที่อยู่ในเศษกระดาษงงๆซ้ำยังอวยตัวเองว่าการพรีเซนต์เลิศๆของเธอจะทำให้ไอเดียขวดน้ำโกกลุบดังเป็นพลุแตกเย็นวันนั้นสาวน้อยบ็อกชิวต้องนั่งรถเมล์กลับบ้านด้วยหัวใจหดหู่ที่ถูกคนที่ไว้ใจหักหลังขโมยไอเดียไปอย่างหน้าตาเฉยแถมยังมาตอกหน้าเธอด้วยคำพูดเจ็บเจ็บเมื่อมาถึงป้ายรถเมล์ฝนก็ดันมาตกหนักราวกับกำลังถูกฟ้ากลั่นแกล้งบ็อกชิวเลยไม่มีทางเลือกต้องวิ่งฝ่าฝนกลับบ้านแต่แล้วจู่ๆก็มีร่มคันใหญ่มากางเหนือหัวพร้อมกับรอยยิ้มของหลุยที่มารอรับเธอกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงในตอนนั้นน้ำตาแห่งความสุขของบ็อกชิวก็ค่อยๆไหลออกมารู้สึกปลื้มที่มีคนมาคอยอยู่เคียงข้างในวันที่หัวใจเธออ่อนแอหลุยไม่รอช้ารีบเข้าไปโอบกอดบ็อกชิวเพื่อปลอบประโลมจิตใจแล้วบอกเธอว่าบ็อกชิวฉันมีความสุขมากเลยนะที่ได้อยู่เคียงข้างเธอแบบนี้นั้นทำให้สาวน้อยบ็อกชิวกลับมายิ้มได้อีกครั้งและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้สวมกอดกันด้วยความผูกพันจนสามารถเปลี่ยนสายฝนอันเหน็บหนาวให้ดูอบอุ่นขึ้นในทันตาค่ำคืนนั้นจู่ๆสาวน้อยบ็อกชิวก็ล้มป่วยอย่างกระทันหันเพราะเธอเป็นโรคกลัวฟ้าร้องหลุยเลยวิ่งลุยฝนออกไปซื้อยาที่ร้านสะดวกซื้อแล้วคอยดูแลบ็อกชิวอย่างใกล้ชิดตลอดคืนจนเผลองีบหลับไปข้างๆเธอวันรุ่งขึ้นเจ๊พันดวงรู้ว่าบ็อกชิวป่วยและตื่นมาต้มโจ๊กให้แต่เช้าแต่พอไอ้โจเอาโจ๊กขึ้นมาให้ก็เห็นว่าเธอตื่นออกไปทำงานแล้วหนุ่มน้อยหลุยเลยหิ้วโจ๊กใส่กระติกไปให้บ็อกชิวที่บริษัทโกกรุ๊ปโดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้ประธานใหญ่ของบริษัทคือคุณอาคีอิชาที่กำลังวางแผนจะฮุบมรดกทั้งหมดจากคุณยาและแล้วจู่ๆคุณอาก็ต้องตกใจที่เห็นหลานชายของตัวเองมายืนหัวเดออยู่ที่ล็อบบี้บริษัททั้งที่คิดว่าเขาน่าจะตายไปนานแล้วแถมหลุยยังค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณอาเรากับเริ่มจำอะไรบางอย่างได้ทั้งคู่กลับมาปะหน้ากันอีกครั้ง
แล้วหลุยก็ก้มหัวกล่าวทักทายคุณอาไปสั้นๆจนคุณอาถึงกับปากสั่นไม่เคยคิดว่าหลุยจะยังมีชีวิตอยู่แล้ว EP 4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คุณอาถึงกับหน้าเสียที่มาเจอหลุยยืนอยู่ตรงหน้าแถมยังกล่าวทักทายเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้หลุยเคยเห็นคุณอาในทีวีแล้วไอ้โจก็แนะนำว่าคุณอาคือว่าที่ประธานคนใหม่ของบริษัทโกกรุ๊ปที่บกชิวทำงานอยู่หลุยเลยรู้แค่ว่าชายสูงวัยที่อยู่ตรงหน้าคือว่าที่ท่านประธานระหว่างนั้นบกชิวก็ลงลิฟต์มาที่ล็อบบี้พอดิบพอดีเพราะผอ.ชาเห็นเธอหน้าป่วยเลยอนุญาตให้ลากลับบ้านก่อนหลุยเลยถือโอกาสจุงมือบกชิวมาแนะนำให้คุณอารู้จักและฝากเนื้อฝากตัวให้ช่วยดูแลเธอเป็นพิเศษในตอนนั้นคุณอาโคตรช็อกไม่รู้ว่าหลุยที่อยู่ตรงหน้าใช่หลานชายของเขาอับเปล่าเพราะกริยาท่าทางมันเหมือนเป๊ะราวกับแกะแต่บกชิวก็พยายามขอโทษท่านประธานแล้วเรียบลากตัวหลุยกลับบ้านนั่นทำให้คุณอารีบไปนัดเจอกับเลขาหน้าเฉียวและสั่งให้เขาแอบสะกดรอยตามหลุยกับบกชิวอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบหาข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดระหว่างนั้นพ่อหนุ่มหลุยก็โชว์แมนให้บกชิวขี่หลังเพื่ออุ้มเธอขึ้นบันไดกลับห้องบนชั้นดาดฟ้าแล้วก็ถือโอกาสหยอดเธอไปเบาๆว่าทำไมร่างกายฉันมันรู้สึกหนักแต่หัวใจฉันมันรู้สึกอบอุ่นอย่างนี้เนี่ยนั่นทำให้บกชิวแอบเขินที่ถูกหลุยหยอดมุกหวานใส่แต่เมื่อทั้งคู่กลับมาถึงห้องบกชิวก็โคตรแซงที่เห็นห้องเละเทะไม่เป็นระเบียบและขอให้ช่วยกันเก็บห้องก่อนกินโจ๊กแต่หลุยดื้อดึงจะกินโจ๊กก่อนเก็บห้องทั้งคู่เลยยื้อแย่งกระติกโจ๊กกันไปมาจนเผลอทำโจ๊กหกกระจายเต็มเสื้อของหลุยในเวลาเดียวกันผอ.ชาก็ดันเดินทางมาเยี่ยมบกชิวที่ห้องแล้วก็เปิดมาเห็นภาพหลุยกำลังแก้ผ้าอยู่กับบกชิว2ต่อ2เลยตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าสาวน้อยสมป่าบกชิวที่เพิ่งเข้ากรุงจะหอบหนุ่มมาเลี้ยงที่ห้องแบบนี้บกชิวเลยเรียกอธิบายให้คุณผอ.ฟังว่าหลุยเป็นคนไร้บ้านที่สูญเสียความทรงจำแต่ดันใส่เสื้อแจ็คเก็ตของน้องชายเธอที่หายตัวไปเลยพาเขามาอยู่ด้วยกันเพื่อช่วยตามหาเบาะแสผอ.ชาที่ตอนนี้แอบชอบบกชิวแล้วรีบบ่นว่าชายหญิงที่อายุเกิน20ปีจะมาอยู่ห้องเดียวกันแบบนี้มันไม่งามบกชิวเลยอวดผ้าม่านกั้นห้องที่เธอซื้อมาประดิษฐ์เองและพยายามยืนยันว่าหลุยไม่ใช่คนเลวอะไรแถมยังน่าสงสารอีกด้วยสุดท้ายผอ.ชาเลยพาหลุยมาคุยกันตามลำพังอย่างลูกผู้ชายแล้วยื่นข้อเสนอให้หลุยเป็นนอนค้างที่บ้านเพื่อจับหลุยแยกออกจากบกชิวแต่หลุยก็ทำหน้าแปลกใจแล้วตอบกลับไปว่านี่ลุงชอบผมปะเนี่ยบอกตรงๆนะลุงไม่ใช่สเปคผมผอ.ชาเลยอธิบายว่าที่บ้านของเขามีห้องน้ำห้องนอนแบ่งเป็นสัดส่วนมีความเป็นส่วนตัวไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันแต่หลุยก็ดันตอบกลับไปว่าลุงจะอวดว่าบ้านตัวเองดีว่างั้นนี่เสียแย่จริงๆเลยนะเนี่ยแล้วก็ปฏิเสธข้อเสนอของลุงผอ.ไปอย่างโนสนโนแคร์จนผอ.ชาเจ็บจี๊ดไม่เคยเจอเด็กที่ไหนกวนออยได้เท่านี้ไม่นานบกชิวก็ทำงานได้เข้าตาผอ.ชาแถมคุณผอ.ยังรู้มาว่าเธอคือเจ้าของไอเดียขวดน้ำโกกรุ๊ปเลยประกาศเพิ่มระยะเวลาทดลองงานบกชิวเป็นเวลา1ปีด้วยความเอ็นดูเย็นวันนั้นบกชิวกับหลุยเลยนัดกันไปดูหนังเพื่อฉลองความสำเร็จหลุยเลยแวะไปหาซื้อดอกกุหลาบสีส้มโดยใช้เงินสะสมที่เก็บจากค่าล้างจานมาจ่ายเพื่อเตรียมจะเอาไปมอบให้หวานใจบกชิวเพื่อบอกรักแต่ขณะที่หลุยกำลังวิ่งข้ามทางม้าลายจู่ๆก็มีคนขับรถฝ่าไฟแดงสัตว์ร่างน้อยๆของหลุยปลิวล้มไม่เป็นท่าจนศีรษะของเขากระแทกลงกับพื้นหมดสติไปพร้อมกับดอกกุหลาบสีส้มที่อยู่ข้างกายกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปชั่วขณะปล่อยให้สาวน้อยบกชิวต้องยืนรอที่หน้าโรงหนังอย่างใจจดใจจ่อแล้ว EP 5ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หลุยถูกรถฝ่าไฟแดงขับชนจนลงไปนอนหมดสติอยู่ทางม้าลายส่วนคนขับก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่บังเอิญเป็นผู้จัดการหน้าสวยแห่งบริษัทโกกรุ๊ปเธอถึงกับหน้าเวอร์ที่เห็นหลุยมาปรากฏตัวบนท้องถนนเพราะยายผู้จัดการเป็นญาติห่างๆของหลุยและเชื่อว่าเขาน่าจะตายไปนานแล้วพอหลุยได้สติเจ๊พานรวงที่บังเอิญเดินผ่านมาก็รีบมาช่วยเจรจาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้หลุย2ล้านวอนซึ่งยายผู้จัดการก็รีบควักเงินให้ด้วยความตกใจไม่นานหลุยก็รีบไปหาบกชิวที่กำลังรออยู่หน้าโรงหนังแล้วก็เล่าเรื่องอุบัติเหตุที่ทางม้าลายพร้อมกับเอาเงินค่าเสียหาย2ล้านวอนมาอวดด้วยความภูมิใจ
นั่นทำให้บ็อกชิวตกใจมากที่หลุยเกิดอุบัติเหตุแล้วรีบลากหลุยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโชคดีที่หมอบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็บอกเรื่องอาการความจำเสื่อมว่าความทรงจำของหลุยจะค่อยๆกลับมาเองตามธรรมชาติค่ำคืนนั้นผู้จัดการหน้าสวยแอบโทรมาหาหลุยเพื่อถามไทยว่าอาการของเขาเป็นยังไงบ้างทุกอย่างโอเคดีไหมซึ่งหลุยก็ตอบกลับไปอย่างห้วนๆว่านี่คุณโทรมาหาผมเพราะชอบผมเหรอบอกเลยนะว่าผมไม่ได้ชอบคุณแล้วไม่ต้องโทรมาอีกนะครับพูดจบก็ตัดสายทิ้งอย่างไรเย่อใหญ่จนยายผู้จัดการค่อนข้างมั่นใจว่าสไตล์การคุยโทรศัพท์ห้วนๆแบบนี้ต้องเป็นหลุยคนเดิมแน่นอนแล้วเรียบคาบข่าวไปบอกคุณอาขี้อิจฉาเพราะทั้งสองคนเป็นพ่อลูกกันซึ่งคุณอาก็ขอให้เธอช่วยเก็บเรื่องที่หลุยยังมีชีวิตอยู่ไว้เป็นความลับอย่าได้แพร่งพลายบอกใครเด็ดขาดเพราะอาจทำให้คุณย่าตัดสินใจยกมรดกให้หลุยหลานรักวันรุ่งขึ้นที่ออฟฟิศก็เกิดเรื่องใหญ่เพราะมี ID ปริศนามาเขียนรีวิวโจมตีเว็บขายสินค้าออนไลน์ของ Go Group บอกว่าเอาแบรนด์เนมเกรดต่ำมาขายราคาแพงอย่างไร้เหตุผลซึ่งชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ต่างเห็นด้วยเจ้าของ ID ปริศนาคนนั้นก็ดันเป็นน้องหลุยราชาช้อปปิ้งที่ไม่ว่าความทรงจำจะหายไปมากเพียงใดความสามารถในการเขียนรีวิวสินค้าก็ยังคงอยู่ไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเอา ID ไปตรวจสอบก็พบว่าชื่อเจ้าของโทรศัพท์คือโกบกชิวพอ.ชาจึงรู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของไอ้หลุยจอมป่วนเลยรีบเดินทางไปเจรจาให้หลุยหยุดสร้างความวุ่นวายและขู่ว่าเขากำลังสร้างปัญหาให้บกชิวโดยไม่รู้ตัวถ้าอยากให้บกชิวได้ทำงานที่บริษัทต่อต้องหยุดเขียนรีวิวบนอินเทอร์เน็ตและรีบเก็บข้าวของย้ายออกมาอยู่กับเขาซึ่งหลุยก็ยอมทำตามอย่างไม่มีทางเลือกวันรุ่งขึ้นพอ.ชาต้องตื่นมาทำอาหารให้หลุยกินแต่เช้าตรู่เรากับกำลังเลี้ยงลูกชายคนโตแล้วหลุยก็รีบส่งลุงผอ.ไปทำงานจากนั้นก็ไปแช่ฟองสบู่เล่นในอ่างอย่างที่คุ้นเคยแล้วก็ถือโอกาสแอบย่องเข้าไปในห้องนอนของลุงผอ.เพื่อจะไปทดลองนอนบนเตียงนุ่มๆจนเผลอหลับไปอย่างรวดเร็วใครจะไปคิดว่าจู่ๆพ่อแม่ของผอ.จะแวะมาเยี่ยมลูกชายที่บ้านแล้วต่อมแอะของคุณแม่ก็บอกว่าน่าจะมีผู้พักอาศัยใหม่เข้ามาอยู่ที่นี่เลยลองเดินสำรวจคิดว่าผอ.ชาจะหิ้วแฟนสาวมาอยู่ด้วยแล้วพอเข้าไปดูในห้องนอนก็เห็นร่างอวบๆแน่นๆนอนคว่ำหมดแรงอยู่บนเตียงลูกชายคุณแม่เลยกรีดลั่นบ้านไม่คิดว่าผอ.ชาจะเป็นพวกนิยมไม้ป่าเดียวกันแบบนี้ไม่นานคุณแม่ก็รีบมาสัมภาษณ์เด็กหนุ่มปริศนาที่มาโผล่ในบ้านลูกชายแล้วถามหลุยไปตรงๆว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่หลุยได้ตอบกลับไปอย่างไม่อ้อมค้อมว่าคุณลุงผอ.เขาเป็นคนอ้อนวอนให้ผมมาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทำหน้ายิ้มอุ่มเจาะจนคุณแม่ต้องรีบถามต่อว่าทำไมคนอย่างผอ.ต้องทำแบบนี้หลุยเลยบอกคุณแม่ไปว่าสงสัยลุงเขาคงชอบผมนะครับอุ๊ปส์นั่นทำให้คุณแม่เก็บเอาคำพูดของหลุยไปมโนต่างๆนานาไม่รู้ว่างานนี้ลูกชายของเธอจะรับบทเป็นราชาหรือราชินีในความสัมพันธ์สวาทครั้งนี้ส่วนหลุยก็ยังใช้ชีวิตด้วยเปื่อยนั่งๆนอนๆไปวันๆจนผอ.ชาเริ่มทนไม่ไหวเลยหางานจับกางให้หลุยไปรับจ้างแบกของในโกดังจะได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แทนที่ลูกคุณหนูอย่างหลุยจะได้ฝึกความอดทนดันกลับมานอนเดี้ยงหมดแรงที่บ้านจนต้องลำบากผอ.ชาซื้อแผ่นกอเอี้ยมาแปะคลายปวดไม่คิดว่าหลุยจะปวดเมื่อยไปทั้งตัวถึงขนาดใช้กอเอี้ยยกโหลพันรอบตัวเป็นมัมมี่แล้วก็สั่งให้ลุงผอ.มาช่วยป้อนน้ำป้อนข้าวผอ.รู้ดีว่าเดี๋ยวเจ้าหลุยคงจะโทรไปอ้อนบกชิวให้มาช่วยปรนนิบัติอีกตามเคยเลยพูดดักคอว่าลูกผู้ชายตัวจริงจะต้องเก็บซ่อนความเจ็บปวดไว้ในใจเพื่อไม่ทำให้คนอื่นเป็นห่วงแต่หลุยก็ทนไม่ไหวโทรเรียกไอ้โจให้มาช่วยนวดขาและพยายามถามไถ่ถึงบกชิวว่าเธอสบายดีไหมสีหน้าของโจดูกังวลอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันก็เผลอหลุดปากบอกหลุยว่าห้องเช่าชั้นดาดฟ้าราคาถูกที่เจ๊พันรวงแนะนำให้บกชิวอยู่เคยมีฆาตกรโรคจิตบุกเข้าไปทำร้ายลูกบ้านคนก่อนแต่ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้นั่นทำให้อาการปวดเมื่อยของหลุยหายเป็นปลิดทิ้งรีบวิ่ง4คูณร้อยในชุดเกาะยามอมมี่เพื่อจะกลับไปหาบกชิวด้วยความเป็นห่วงโดยไม่สนว่าใครจะมองยังไงตำรวจมาห้ามก็ไม่ยอมฟังจนผู้คนต่างถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วเมื่อเขาวิ่งมาถึงบ้านเช่าก็เห็นสาวน้อยบกชิวยังปลอดภัยดี
หลุยส์แล้วรีบเข้าไปสวมกอดเธอด้วยความโล่งใจและเพิ่งเข้าใจความรู้สึกตัวเองว่าเป็นห่วงเธอมากแค่ไหนโบชิวพาหลุยส์เข้ามาดูเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผอ.ชาซื้อให้มันใหญ่มากจนไม่รู้จะเอาอะไรมาเก็บโบชิวเลยประยุกต์ใช้ช่องแข็งเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วเอาช่องใส่ผักมาเป็นตู้เก็บจานชามจากนั้นหลุยส์ก็เรียบเล่าประวัติของห้องที่พวกเขาอยู่ว่าเคยมีฆาตกรโรคจิตบุกมาทำร้ายลูกบ้านแล้วก็ตีเนียนขอกลับมาอยู่กับโบกชิวเพื่อปกป้องเธอหลังจากนี้วันรุ่งขึ้นหลุยส์ตั้งหน้าตั้งตารอให้โบกชิวกลับบ้านมาทำข้าวเย็นให้กินแต่รอเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมกลับมาสักทีจนแอบรู้สึกเป็นห่วงไม่รู้ว่าโบกชิวจะปลอดภัยดีไหมไม่นานจู่ๆก็มีชายปริศนาและดูคล้ายฆาตกรต่อเนื่องแอบย่องบุกเข้ามาในห้องของหลุยพร้อมกับค้อนเหล็กคู่ใจแล้วก็จัดการฟาดเสร็จคนในห้องไม่ยั้งมือไม่นานไอ้โจก็แวะมาหาหลุยที่ห้องแล้วก็ต้องตกใจที่เหลือไปเห็นร่างหมดสตินอนจมกองเลือดไม่ต่างกับบ็อกชิลที่พอกลับมาถึงบ้านก็เห็นรถพยาบาลกับพวกตำรวจแห่กันมาเต็มไปหมดแถมยังได้ยินคนซุบซิบกันว่าเด็กหนุ่มที่พักอยู่บนชั้นดาดฟ้าถูกทำร้ายปางตายบ็อกชิลจึงเชื่ออย่างสุดใจว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับหลุยแน่ๆแล้ว EP 6ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้บ็อกชิลกลับมาถึงบ้านก็แปลกใจที่เห็นตำรวจเต็มไปหมดแถมมีคนถูกหามขึ้นรถฉุกเฉินเลยคิดว่าหลุยถูกทำร้ายแล้วก็รีบตามขึ้นรถฉุกเฉินไปโรงพยาบาลแต่พอส่องดูหน้าของผู้ป่วยบนเปลกลับเป็นชายปริศนาจากที่ไหนก็ไม่รู้ระหว่างนั้นพ่อหนุ่มหลุยก็มาปรากฏตัวในที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพราะเมื่อกี้เขาออกไปตามหาบ็อกชิวที่ป้ายรถเมล์นั่นหมายความว่าผู้ชายที่ถูกทำร้ายจนต้องหามส่งโรงพยาบาลหาใช่พ่อหนุ่มหลุยแต่เป็นร่างของเลขาหน้าเฉียวที่คุณอาสั่งให้มาสืบเรื่องของหลุยกับบ็อกชิวแล้วคุณเลขาก็ดันโชคร้ายแอบย่องเข้ามาในห้องของบ็อกชิวยามค่ำแล้วก็ถูกฆาตกรโรคจิตบุกเข้ามาทำร้ายพอดิบพอดีตอนนี้บ็อกชิวกับหลุยเลยรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดและย้ายมาอยู่กับเจ๊พานโรงที่ห้องข้างล่างชั่วคราววันรุ่งขึ้นทุกคนก็มานั่งล้อมวงกินมื้อเช้าด้วยกันอย่างอบอุ่นแล้วพ่อหนุ่มหลุยก็เอาแต่สวาบปาล์มแฮมของโปรดจนหมดเกลี้ยงจากนั้นก็สั่งให้บ็อกชิวช่วยไปทอดแฮมมาเพิ่มแล้วก็ขอให้ไอ้โจช่วยไปหยิบน้ำเย็นมาให้ซ้ำยังสั่งให้เจ๊พานโรงช่วยเตรียมเมนูปลาสำหรับมื้อเย็นอย่างเนียนแล้วเจก็ทนไม่ไหวตวาดหลุยไปชุดใหญ่จนเขาเผลอทำกับข้าวหล่นพื้นต้องลำบากเจมาเก็บกวาดให้ในตอนนี้ภายในห้องเลยดูเหมือนมีขี้ข้า3คนกำลังปรนนิบัติคุณชายหลุยอย่างไม่รู้ตัวไม่นานหลุยก็ถูกตามตัวไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจเพราะเขาถือเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์พอคุณตำรวจถามว่าเวลาเกิดเหตุหลุยไปอยู่ที่ไหนเจ้าตัวก็บอกว่าไปรอบ็อกชิวที่ป้ายรถเมย์พอคุณตำรวจถามว่าทำไมมือถือวางอยู่ในห้องเจ้าตัวก็บอกว่าเขาเผลอลืมไว้พอคุณตำรวจถามว่าทำไมถึงมีรอยนิ้วมือของหลุยติดอยู่ที่ค้อนเจ้าตัวก็บอกว่าเขาลองใช้มันทุบกระเทียมเพื่อปอกเปลือกคำให้การของหลุยช่างไร้ซึ่งน้ำหนักจะเชื่อได้ดูยังไงหลุยก็ไม่น่าหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาแต่บ็อกชิวก็ช่วยแก้ต่างให้สุดความสามารถว่าคนขี้ป๊อดอย่างหลุยขนาดยุงยังไม่กล้าตีแล้วจะไปทำร้ายคนอื่นได้ยังไงหลุยจึงรู้สึกซาบซึ้งใจมากเลยถือโอกาสเข้าไปสวมกอดบ็อกชิลไว้แนบแน่นไม่คิดว่าในสถานการณ์ที่เข้าตาจนแบบนี้บ็อกชิลก็ยังไว้ใจเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายระหว่างนั้นผอ.ชาก็ได้ข่าวว่าบ็อกชิลลา งานไปที่สถานีตำรวจและคิดว่าเธอคงกำลังตกที่นั่งลำบากแล้วรีบปั่นจักรยานไปช่วยบ็อกชิลสุดที่รักแต่พอมาถึงที่โรงพักก็ต้องมาเห็นภาพบาดตาบาดใจที่ไอ้หลุยกำลังสวมกอดบ็อกชิลของเขาแน่นหนึบเป็นหมากฝรั่งแล้วเรียบสั่งให้ทั้งคู่แยกกันจากนั้นผอ.ชาก็มาช่วยเป็นบุคคลอ้างอิงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของหลุยโดยให้เหตุผลว่าเขาสูญเสียความทรงจำและไม่มีเหตุจูงใจให้ทำร้ายคนอื่นในตอนนั้นหลุยสังเกตเห็นภาพรอยเท้าที่ตำรวจเก็บมาจากที่เกิดเหตุเลยใช้ DNA ของราชาช้อปปิ้งตรวจดูรองเท้าทุกรุ่นที่ขายอยู่ในท้องตลาดจนรู้ว่ามันคือรองเท้าสั่งทำพิเศษสำหรับนักปั่นจักรยานผลิตจากวัสดุหายากอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ฉะนั้นจึงมีเพียงไม่กี่คู่ให้ไปหาดูบ่อแสตามร้านขายรองเท้าเดี๋ยวก็เจอหลุยจึงสามารถหลุดพ้นข้อกล่าวหามาได้อย่างสบายสบายจากนั้นผอ.ชาก็สั่งให้เด็กๆย้ายไปพักที่บ้านของเขาชั่วคราวจนกว่าจะจับคนร้ายได้
พราะลึกๆแล้วก็เป็นห่วงบกชิวจนไม่เป็นอันกินอันนอนระหว่างนั้นคุณย่าก็กำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเพื่อพักผ่อนหย่อนใจแล้วจู่ๆก็มีโฆษณาจากโรงงานผลิตแผ่นแปะแก้ปวดประกาศตามหาหนุ่มปริศนาในคลิปที่ติดเกาะเอียทั่วตัวแล้ววิ่งไปตามท้องถนนราว10กิโลเมตรเพื่อจะเชิญมาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์นั่นทำให้คุณย่าแอบสงสัยว่าทำไมหนุ่มคนนั้นหน้าตาละไมคล้ายหลานชายของเธอที่จากไปแล้วส่วนคุณพ่อบ้านก็ใช้สายตาอัจฉริยะวิเคราะห์ลักษณะร่างกายของหนุ่มในคลิปไม่ว่าจะเป็นหัวคอไหล่หลังก็ฟันธงว่าต้องเป็นคุณชายหลุยอย่างแน่นอนคุณย่าเลยเรียกสั่งให้คุณพ่อบ้านออกไปทำภารกิจตามหาหลานชายโดยด่วนเย็นวันนั้นขณะที่บกชิวกำลังทำเมนูปิ้งย่างให้หนุ่มๆกินพออชาก็ไปเก็บเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าแล้วบังเอิญไปเจอเหรียญ500วอนที่มีสติ๊กเกอร์แปะอยู่เลยคิดว่าคงมีใครลืมเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงพออชาเอาไปถามเด็กๆว่าเหรียญ นี้เป็นของใครหลุยก็รีบแสดงตัวเป็นเจ้าของแล้วเข้าไปยื้อย่างเหรียญอันหวงแหนอย่างไร้เหตุผลจนเผลอทำเหรียญตกลงไปในเตาปิ้งย่างแต่หลุยก็ยังอุตส่าห์เอามือเปล่าๆลงไปหยิบจนถูกเตาลวกมือแล้วหลุยก็เปิดเผยว่าเหรียญ500วอนอันนี้คือค่าจ้างหลังจานครั้งแรกที่บกชิวมอบให้มันเลยมีความหมายกับเขามากซึ่งนั่นทำให้บกชิวอึ้งไปชั่วขณะไม่คิดว่าคนเซอร์ซ่าอย่างหลุยจะมีจิตใจละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้จนผอ.ชาที่ยืนดูเหตุการณ์รู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นส่วนเกินที่ไม่อาจเข้าไปแทรกกลางระหว่างหลุยกับบกชิวได้เลยแล้วก็แอบเก็บไปนั่งคิดตามลำพังว่าจะมีทางไหนที่ทำให้สาวน้อยบกชิวเหลียวมามองคุณลุงหัวใจหล่ออย่างเขาบ้างกลางดึกวันนั้นทุกคนในบ้านต่างตื่นขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเพราะจู่ๆก็มีคนมากดกริ่งหน้าบ้านแล้วผอ.ชาก็ต้องตกใจที่เห็นคุณอาประธานบริษัทโกกรุ๊ปมาหาในเวลาแบบนี้เลยไม่รู้จะเอายังไงกับหลุยและบกชิวเพราะมันคงดูประหลาดมากที่ผู้อำนวยการหนุ่มโสดอย่างเขาพาพนักงานสาวใสในแผนกมาอยู่ด้วยกันในบ้านแบบนี้แล้ว EP 7ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้จู่ๆคุณอาขี้ชาก็โผล่มาหาผอ.ชาที่หน้าบ้านกลางดึกบกชิวกับหลุยแล้วรีบไปหาที่ซ่อนในห้องทำงานเมื่อผอ.ชาเปิดประตูให้คุณอาสายตาเขาก็เริ่มสอดส่องแล้วก็ถือวิสาสะบุกเข้ามาสำรวจห้องรับแขกเพราะได้ยินมาว่าผอ.ชาแอบซ่อนบกชิวกับหลุยไว้ที่นี่เท่านั้นไม่พอคุณอายังบุกมาสำรวจห้องทำงานที่บกชิวกับหลุยซ่อนตัวอยู่แต่โชคดีที่พวกเขาแอบอยู่ใต้โต๊ะคุณอาแล้วรีบตีเนียนแกล้งมาคุยกับผอ.ชาเรื่องข่าวลือที่เขาแอบมีใจให้พันรวงบกชิวจนดันเธอขึ้นเป็นพนักงานบริษัทแถมยังพาเธอมาอุบอิบที่บ้านผอ.ชาเลยยืนยันว่าเขาแค่ลองให้โอกาสโกบกชิวได้ทดลองงานแล้วเธอก็ตั้งใจทำงานในแผนกจนได้รับการยอมรับด้วยตัวเธอเองคุณอาเลยไม่มีอะไรจะพูดต่อและต้องคว้าน้ำเหลวกลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นแผนกออนไลน์ที่บริษัทโกกรุ๊ปต้องเตรียมออกแคมเปญต้อนรับฤดูหนาวซึ่งมีงานล้นมือต้องการพนักงานชั่วคราวมาช่วยโดยด่วนผอ.ชาเลยปิ้งไอเดียโทรเรียกยาจกหลุยให้มาช่วยงานที่บริษัทเพื่อให้เขาได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ใครจะไปคิดว่าน้องหลุยจะบุกเข้าไปที่ห้องของลุงผอ.แล้วไปจิกเสื้อผ้าของลุงมาใส่อย่างมีสไตล์จากนั้นก็ไปปรากฏตัวที่แผนกขายออนไลน์ช่วงพักกลางวันการแต่งตัวสไตล์ไฮโซของหลุยทำให้พนักงานในแผนกต่างกล่าวต้อนรับเขาอย่างนอบน้อมเพราะคิดว่าหลุยเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงแถมหลุยยังขอให้ชงกาแฟซองให้กินแล้วก็เดินชิวๆไปรอลุงผอ.ที่ห้องจนพวกพนักงานชักไม่แน่ใจว่าเขาใหญ่มาจากไหนเมื่อผอ.ชากลับมาที่แผนกก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่ถูกไอ้หลุยแอบไปลอยชุดในตู้ของเขามาใส่แต่ก็ต้องรักษาภาพโพสต์ความเป็นผู้อำนวยการกล่าวแนะนำหลุยว่าเขาจะมาช่วยงานในแผนกชั่วคราวเมื่อพวกพนักงานถามว่าชื่อเต็มของหลุยคืออะไรหลุยก็คิดอะไรไม่ออกเลยบอกให้พวกเขาเรียกว่าหม่อมหลุยก็ได้หม่อมหลุยต้องไปทำงานเช็คสต็อกสินค้าในห้องเก็บของเพื่อเตรียมจัดเรียงขึ้นเว็บไซต์แล้ว DNA ของราชาช้อปปิ้งในตัวหลุยก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเพราะเขาคัดสรรสินค้าตัวท็อปคุณภาพดีแล้วแนะนำให้พวกพี่ๆเอาขึ้นไปขายบนเว็บรับรองว่าจะขายหมดจนไม่เหลือของให้ส่งจนพวกพี่ๆแอบทึ่งในความสามารถของพนักงานชั่วคราวคนนี้
ระหว่างนั้นพวกตำรวจก็พบเบาะแสผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมต่อเนื่องและสามารถขยายผลจากข้อมูลรอยรองเท้าที่หลุยเคยให้จนนำไปสู่การจับกุมคนร้ายได้สำเร็จบกชูเลยขอย้ายออกจากแป้นผอ.ชาเพราะไม่อยากให้เขาต้องเป็นขี้ปากคนที่บริษัทจนเกิดปัญหาและขอบคุณคุณผอ.ที่ลำบากช่วยเหลือเธอกับหลุยซึ่งผอ.ชาก็ทำได้เพียงบอกลาสั้นๆเพราะรู้ว่าส่งไกลแค่ไหนเธอก็ต้องไปอยู่ดีบกชิวกับหลุยได้กลับมาพักที่ห้องบนชั้นดาดฟ้าโดยมีเจ๊พันโรงอยู่รอต้อนรับอย่างอบอุ่นและหวังว่าพวกเขาจะปลอดภัยไม่มีใครคิดจะมาทำร้ายอีกพอถึงวันหยุดสุดสัปดาห์หลุยก็เลยชวนบกชิวไปเที่ยวทะเลเพื่อฉลองการกลับบ้านทั้งคู่กินขนมสายไหมริมชายหาดราวกับคู่รักลงไปเล่นน้ำทะเลกัน2ต่อ2แล้วก็ขึ้นมาบิดเสื้อให้กันและกันช่างเป็นช่วงเวลาอันแสนหวานที่น่าจดจำจากนั้นพวกเขาก็พากันไปเดินเล่นที่ตรอกเปลี่ยวซึ่งมีหนังสือมือสองกองขายเต็มไปหมดทำให้หลุยค้นพบว่าจริงๆแล้วเขาสามารถอ่านภาษาต่างประเทศได้กว่า10ภาษาไม่ว่าจะเป็นสเปนฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่นหลุยก็อ่านได้คล่องแคล่วอย่างน่าอัศจรรย์เขาจึงขอให้บกชิวเอามือถือขึ้นมาช่วยถ่ายคลิปกะจะส่งไปอวดผอ.ชาให้เลิกดูถูกกันสักทีการเวลาที่ค่อยๆผ่อนผ่านทำให้หลุยได้ค้นพบตัวตนเดิมของตัวเองทีละนิดแต่เขาก็เริ่มมีความคิดที่จะละทิ้งความทรงจำเหล่านั้นเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะชีวิตในตอนนี้มันช่างแสนอบอุ่นและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกบอกชิวที่กำลังอัดคลิปเลยถือโอกาสถามหลุยไปว่าคุณหม่อมหลุยคะหลังจากที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณชอบช่วงเวลาไหนมากที่สุดคะนั่นทำให้หลุยนึกถึงคืนวานที่พวกเขาฝ่าฟันมาด้วยกันแล้วบอกบกชิวไปว่าผมชอบช่วงเวลาที่ได้อยู่กับคุณครับคุณบกชิวเมื่อเธอได้ยินก็อึ้งไปชั่วขณะไม่คาดคิดว่าจะได้ยินคำตอบแบบนี้ออกมาจากปากหลุยจากนั้นก็ถึงตาหลุยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปบ้างแล้วสัมภาษณ์บกชิวกลับไปว่าคุณโกบกชิวครับแล้วช่วงเวลาไหนคือความทรงจำที่ดีที่สุดของคุณล่ะครับเธอลองครุ่นคิดดูสักพักแล้วก็ตอบกลับไปสั้นๆว่าตอนนี้ค่ะพร้อมกับมอบรอยยิ้มที่แสนดีต่อใจจนโลกของหลุยส์แทบเปลี่ยนเป็นสีชมพูบรรยากาศรอบๆที่แสนเงียบสงัดทำให้เสียงหัวใจของหลุยส์ดังตุบๆเรากับกำลังคิดอะไรเลยเถิดเขาเอาแต่จ้องตาบกชิวไม่กระพริบแล้วคิดเข้าข้างตัวเองว่าเธอคงรู้สึกเหมือนกันหลุยส์เลยเข้าไปโอบแขนบกชิวอย่างนุ่มนวลจากนั้นก็ค่อยๆยื่นหน้าเข้าไปใกล้เพื่อส่งสัญญาณขอเพิ่มระดับความสัมพันธ์ขึ้นอีกขั้นวินาทีนั้นบกชิวได้แต่นิ่งเฉยเรากับกำลังตอบรับรักพ่อหนุ่มหลุยเลยไม่รอช้าจัดการเปิดประสบการณ์จูบแรกของกันและกันเพื่อสัมผัสรสจูบอันแสนบริสุทธิ์ของสาววัยใสที่อยู่ตรงหน้าแล้ว EP 8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ำคืนนั้นบกชิวกลับบ้านมาต้มรามยอนรอหลุยกลับมากินด้วยกันแต่ขณะที่หลุยกำลังจะกลับขึ้นห้องก็มีชายชุดดำปริศนา3คนมารอดักเจอและพยายามจะลักพาตัวคุณชายหลุยไปอย่างอุกอาจเขาถูกจับยัดขึ้นรถหรูโดยบอดี้การ์ดส่วนตัวของคุณอาคีอิชาเพราะคุณอารู้แล้วว่าตอนนี้คุณย่ากำลังส่งพ่อบ้านออกไปทำภารกิจตามหาคุณชายหลุยเลยชิงเอาตัวหลานชายมาส่งมอบให้คุณย่าเพื่อเอามาเคลมผลงานและหลุดพ้นจากข้อสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุรถยนต์คุณย่าดีใจมากที่ได้หลุยหลานรักกลับมาอยู่ในอ้อมกอดและเดินหน้าจัดประชุมใหญ่ที่บริษัทโกกรุ๊ปเพื่อประกาศข่าวการมีชีวิตอยู่ของทายาทหลุยและฝากฝังหลานชายให้ทุกคนช่วยดูแลในฐานะว่าที่ผู้บริหารใหม่ของบริษัทจากนั้นคุณย่าก็ไปคุยกับคุณอาเรื่องการแบ่งมรดกครึ่งนึงให้กับหลุยแล้วหวังว่าคุณอาจะยังเอ็นดูหลานดังที่ผ่านมาระหว่างนั้นหลุยแทบไม่เชื่อว่าตัวเองคือทายาทรุ่นสุดท้ายของบริษัทโกกรุ๊ปแถมยังมีพ่อบ้านมาเรียกยาจกอย่างเขาว่าคุณชายแล้วหลุยก็ถามคุณพ่อบ้านไปอย่างกระวนกระวายใจว่าเขาแต่งงานมีลูกอะยังคุณพ่อบ้านเลยแกล้งหยอกว่าเขามีภรรยาเป็นแหม่มหัวทองที่ฝรั่งเศสและมีลูกๆ3คนพอหลุยถามว่าตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คุณพ่อบ้านก็แกล้งแย่ว่าปีนี้40เศษๆนั่นทำให้คุณชายหลุยหน้าซีดเป็นไก่ต้มคิดว่าความรักระหว่างเขากับบกชิวคงพังไม่เป็นท่าจนพ่อบ้านรู้สึกสงสารรีบเฉลยว่าเมื่อกี้ล้อเล่น
และแล้วหลุยก็กลับมาเป็นคุณชายคนเดิมที่พักอยู่ในคฤหาสน์หลังโตรายล้อมด้วยคนรับใช้ที่คอยบริการอย่างใกล้ชิดและกลับมาแต่งตัวดูดีมีสไตล์ตามแบบฉบับราชานักช็อปคนเดิมยันวันนั้นขณะที่บกชิวกำลังจะกลับบ้านเธอก็ต้องแปลกใจที่บันไดทางเดินกลับที่พักถูกปูด้วยพรมแดงสุดหรูไปจนถึงหน้าตึกราวกับถูกจัดเตรียมไว้ให้บกชิวเดินกลับบ้านอย่างสมเกียรติแต่เธอก็ค่อยๆย่องอยู่ริมทางกลัวจะไปเหยียบพรมแดงจนมันเลอะคุณชายหลุยเลยต้องปรากฏตัวขึ้นแล้วให้เธอเดินเหยียบพรมแดงที่เขาปูไว้ให้นั่นทำให้บกชิวแอบเขินและรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเป็นเจ้าหญิงในงานเลี้ยงที่วิ่งเข้าไปหาเจ้าชายหลุยผู้สูงศักดิ์ทั้งคู่สวมกอดกันด้วยความดีใจแล้วหลุยก็เปิดเผยเรื่องที่เขาได้รับฐานะคุณชายของตัวเองกลับคืนมาแล้วจากนั้นก็มอบดอกกุหลาบสีส้มให้สาวน้อยบกชิวแทนคำสัญญาว่าความรักที่เขามีให้เธอจะไม่มีวันแปรเปลี่ยนเป็นอื่นทั้งคู่ชวนกันไปคุยบนห้องตามลำพังแล้วหลุยก็เริ่มงองแงอยากจะขออยู่ที่นี่กับบกชิวดังเดิมแต่เธอก็พยายามอธิบายว่าเขาต้องอยู่กับครอบครัวในบ้านหลังโตให้สมฐานะหลุยเลยเรียบทวงสัญญาเกี่ยวก้อยที่บกชิวเคยรับปากว่าจะอยู่เคียงข้างจนกว่าความทรงจำทั้งหมดของเขาจะกลับมาและถือโอกาสชวนบกชิวย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่ด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธโดยอ้างว่ายังต้องตามหาน้องชายที่หายไปหลุยเลยให้สัญญาว่าจะช่วยเธอตามหาสุดความสามารถระหว่างนั้นก็มีตำรวจงานดีได้รับมอบหมายให้กลับมาตรวจสอบคดีอุบัติเหตุรถยนต์ของหลุยที่ไฟไหม้รถทั้งคันจนไม่เหลือร่องรอยทางชีวภาพของคนขับต่อมแอะของคุณตำรวจจึงเริ่มสงสัยว่าถ้าคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไม่ใช่หลุยแล้วเป็นใครกันแน่คุณตำรวจเลยไปขอไล่ดูกล้องจากภาพวงจรปิดบนทางหลวงเพื่อหาพิกัดรถของหลุยในเวลาต่างๆจากนั้นก็ไปตามขอคลิปจากกล้องติดรถจากทะเบียนรถที่ขับผ่านเส้นทางดังกล่าวในวันเกิดเหตุเพื่อเอามาปฏิปต่อเหตุการณ์แล้วก็ต้องตกใจที่เจอภาพหลุยกับน้องชายโป๊กชิวจอดรถคุยกันกลางถนนแถมไอ้น้องยังขโมยเสื้อและรถของหลุยไปอย่างหน้าตาเฉยจากหลักฐานทั้งหมดคุณตำรวจก็พอจะสรุปได้ว่าทั้งคู่สลับตัวกันในวันเกิดเหตุและน้องชายของบกชิวก็คือเด็กหนุ่มที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์ครั้งนั้นคุณตำรวจไม่รอช้ารีบไปดักเจอบกชิวที่บ้านเพื่อแจ้งข่าวว่าเขาเจอเบาะแสของบกนำน้องชายของเธอแล้วจากนั้นก็พาเธอขึ้นรถเพื่อจะไปหาน้องชายที่จากไปรอยยิ้มอันใสซื่อของบกชิวที่รู้ว่าตัวเองจะได้โคจรกลับมาพบกับสมาชิกครอบครัวเพียงคนเดียวของเธอทำให้คุณตำรวจยิ่งกังวลว่าเธอจะแบกรับความจริงที่แสนเจ็บปวดได้มากแค่ไหนและแล้วเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงสุสานคุณตำรวจก็พยายามรวบรวมสติแล้วค่อยๆบอกความจริงกับเธอไปว่าบกชิวทำใจดีๆนะจริงๆแล้วน้องชายของเธอคือคนที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์ของหลุยวินาทีนั้นบกชิวที่เคยสดใสกลับพูดอะไรไม่ออกไม่แน่ใจว่าตัวเองควรจะรู้สึกกับสถานการณ์นี้เช่นไรแล้ว EP 9ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คุณตำรวจพาสาวน้อยบกชิวไปที่สุสานและขอให้เธอตั้งสติเพื่อยอมรับความจริงเรื่องการจากไปของน้องชายแต่มันไม่ง่ายเลยที่พี่สาวอย่างบกชิวจะต้องมาสูญเสียน้องชายที่เป็นดั่งสายสัมพันธ์สุดท้ายของครอบครัวปล่อยให้เธอต้องใช้ชีวิตต่อจากนี้เพียงลำพังอย่างน่าสงสารไม่นานคุณย่าของหลุยก็เดินทางมาหาบกชิวถึงห้องเพื่อขอบคุณที่เธอช่วยดูแลคุณชายหลุยในยามลำบากแล้วคุณย่าก็เอ่ยถึงเรื่องน้องชายของเธอที่ต้องตายแทนหลุยในอุบัติเหตุรถยนต์และขอร้องบกชิวให้ช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและตีตัวออกห่างจากหลุยซะเพราะการเจอหน้ากันของทั้งคู่มีแต่จะตอกย้ำแผลในใจให้เจ็บปวดกับการสูญเสียที่ไม่มีทางแก้ไขซึ่งบกชิวก็รู้ดีว่านี่คือการยื่นคำขาดไม่ให้เธอไปยุ่งเกี่ยวกับหลุยอีกค่ำคืนนั้นบกชิวไปหนีบจดหมายบอกลาเจพานโรงและแอบวางใบลาออกไว้บนโต๊ะผอ.ชาจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านนอกเพื่อจากไปเงียบๆตามลำพังบกชิวต้องทิ้งชีวิตในเมืองหลวงที่กำลังไปได้สวยเพื่อกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในป่าใหญ่ดังที่เคยเป็นอยู่ในบ้านที่ไร้ซึ่งน้ำไฟและเต็มไปด้วยความทรงจำในวัยเยาว์ที่ตอนนี้เหลือเธอเพียงลำพังไม่นานเมื่อผอ.ชาเห็นหนังสือลาออกก็พยายามติดต่อบกชิวเพื่อจะรังตัวเธอไว้แต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดค
คุณผอ.เลยเดินทางไปหาโบกชิวถึงในป่าแล้วอ้างว่าจะมาหาซื้อโสมป่าจากเด็กขายโสมแถวนี้ซึ่งแท้จริงแล้วผอ.ชาก็แอบเป็นห่วงโบกชิวและกลัวว่าเธอจะเป็นอะไรไปเลยมาต้อแตะอยู่ข้างๆคอยดูแลใจยามอ่อนแอเผื่อจะมีลุ้นให้โบกชิวลองเปิดใจมาทางนี้บ้างระหว่างนั้นมีเพียงคุณชายหลุยที่ยังไม่รู้เรื่องราวแถมยังติดต่อโบกชิวไม่ได้หลายชั่วโมงเลยบุกมาหาเธอถึงห้องแต่ก็ไม่พบร่องรอยการอยู่อาศัยหลุยจึงรู้ทันทีว่าโบกชิวคงหนีกลับไปใช้ชีวิตในป่าเหมือนก่อนจึงเรียกให้คุณพ่อบ้านพาไปหาโบกชิวโดยด่วนเมื่อหลุยมาถึงกระท่อมกลางป่าก็ดันบังเอิญเห็นผอ.ชากำลังช่วยโบกชิวก่อไฟหัวใจของเขาเลยทนไม่ไหวเข้าไปตันหน้าผอ.หนึ่งดอกแล้วก็รีบขอโทษขอโพยบอกว่ามือมันลั่นไม่ได้ตั้งใจผอ.ชาเลยโดนต่อยฟรีแซงงั้นระหว่างนั้นยายผู้จัดการหน้าสวยก็แอบแปลกใจที่ผอ.ชากับโบกชิวหายหน้าหายตาไม่มาทำงานเลยอยากกินเผือกแอบมาส่องหาโบกชิวที่บ้านว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่คิดว่าจะได้มาเจอเจ้าถิ่นอย่างไอ้โจที่มาเสนอหน้าต้อนรับคนสวยหน้าใสแล้วรีบแนะนำตัวว่าเขาคือคนที่รู้ทุกเรื่องแถวนี้ยกเว้นเรื่องของตัวเองเมื่อยายผู้จัดการถามถึงโบกชิวโจก็เล่าเรื่องที่เธอกลับไปอยู่กระท่อมกลางป่าและอาสาจะนำทางไปโดยที่ยายผู้จัดการยังไม่ได้ขอสักคำพอขับรถไปได้เพียงครู่เดียวไอ้โจก็ขอให้ผู้จัดการช่วยแวะกินข้าวค้างทางแล้วก็สั่งอาหารมากินรัวๆพร้อมกับตีเนียนให้คุณผู้จัดการช่วยเลี้ยงพอขับรถต่อไปยังไม่ทันไรจู่ๆ อาหารในท้องโจก็ทยอยเดินทางไปจอดที่ปลายลำไส้ใหญ่แล้วเรียกร้องจะออกสู่โลกภายนอกจนไอ้โจรีบขอให้ผู้จัดการช่วยจอดข้างทางโชคร้ายที่รถกำลังขับอยู่บนทางด่วนไม่มีที่ให้จอดแถมไอ้โจก็เป็นพวกอั้นขี้ไม่เก่งเลยต้องยอมปล่อยเลยตามเลยด้วยความรู้สึกผิดที่มาเปิดประสบการณ์เหม็นเปรี้ยวกับคุณผู้จัดการหน้าสวยจนต้องรีบบึงรถกลับไปล้างก้นที่บ้านค่ำคืนนั้นลุงผอ.จับหลุยมานอนด้วยกันเพื่อไม่ให้ไปรบกวนจิตใจโบกชิวพร้อมมองออกว่าเธอคงลังเลใจอยากจะให้หลุยอยู่ด้วยใจจะขาดแต่คำพูดของคุณย่าที่ขอให้โบกชิวเลิกยุ่งเกี่ยวกับหลุยก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวไม่ยอมหยุดสุดท้ายโบกชิวเลยไปยื่นคำขาดให้หลุยช่วยหายไปจากชีวิตเธอและโกหกว่าอยากจะใช้ชีวิตตามลำพังอย่างสงบไม่ต้องมาวุ่นวายดูแลเขาอีกแล้วรีบสะพายเปเดินหลบหน้าหลุยเข้าป่าเพื่อบอกลาในตอนนั้นหลุยไม่แน่ใจว่าตัวเองทำอะไรผิดแต่ก็รีบใช้โอกาสสุดท้ายเปิดเผยความในใจไปว่าฉันชอบเธอนะบกชิวฉันอยากเห็นหน้าเธออยากได้ยินเสียงเธอและอยู่กับเธอตลอดไปคำพูดและความรู้สึกเหล่านั้นช่างเหมือนกับสิ่งที่บกชิวคิดกับหลุยแต่เธอก็ต้องฝืนใจเดินจากหลุยไปทั้งน้ำตาแล้วหวังว่าหลุยจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะคุณชายสุดเนียบตามที่คุณย่าหวังไว้สุดท้ายหลุยก็ต้องนั่งหน้าจอยติดรถกลับกรุงไปกับผอ.ชาและยังแอบสงสัยว่าทำไมจู่ๆโบกชิวถึงเลิกตามหาน้องชายในตอนนั้นจู่ๆก็มีบิ๊กไบค์ขับปาดหน้ารถของผอ.ชาจนคุณผอ.ต้องรีบหักหลบอย่างกระทันหันหัวของหลุยเลยกระแทกที่กระจกรถเข้าอย่างจังและพอจะรื้อฟื้นความทรงจำได้บางส่วนว่าวันที่เขาบินกลับมาหาคุณย่าที่เกาหลีเขาเคยเจอบกนำน้องชายของบกชิวแล้วน้องก็รีดไถเสื้อและรถไปจนหมดเกลี้ยงนั่นหมายความว่าหนุ่มปริศนาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจนในวันนั้นก็คงจะเป็นน้องชายที่บกชิวตามหานั่นทำให้หลุยรู้สึกโคตรเจ็บนึกโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุทำให้บกชิวสุดที่รักต้องสูญเสียน้องชายและไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะสานสัมพันธ์กับเธอต่อเช่นไรแล้ว EP 10ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้พอหนุ่มหลุยกลับมานั่งระลึกถึงโบกชิวที่ครั้งหนึ่งเขาเคยรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะพยายามสุดความสามารถเพื่อพาน้องชายของเธอกลับมาซึ่งบัดนี้เจ้าตัวก็ทำได้เพียงนั่งร้องไห้น้ำตาไหลรู้ดีว่าคงไม่มีวันทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนรักหนึ่งเดือนถัดมาหลุยต้องมารับตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกขายออนไลน์แทนผอ.ชาและเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเด็กฝึกงานหม่อมหลุยว่าเขาคือประธานตัวจริงของบริษัทส่วนไอ้โจก็มารับตำแหน่งคนขับรถประจำตัวที่พร้อมไปไหนไปกันทุกคนแห่งส่วนเจ๊พันโรงก็ได้รับเงินก้อนโตจากหลุยและเอามาซื้อบ้านเช่าทั้งหลังและกลายเป็นเจ้าของตึกคนใหม่
ส่วนผอ.ชาก็ลาออกจากโกกรุ๊ปมาลงทุนเปิดบริษัทซิงซิงกรุ๊ปเพื่อขายผักออนไลน์กับบกชิวและยังแอบลุ้นกับวลีที่ว่ารักแท้ย่อมแพ้ความใกล้ชิดพอหลุยรู้ข่าวเรื่องบริษัทซิงซิงก็รีบนัดเจอกับลุงผอ.เพื่อเตือนไม่ให้ทั้งคู่แอบกิ๊กกันโดยเด็ดขาดเพราะกลัวว่าความหึงจะทำให้เขามือลั่นไปโดนหน้าผอ.อีกบอกชิวย้ายกลับมาอยู่ห้องเช่าเดิมที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันแสนอบอุ่นระหว่างเธอกับหลุยแต่ก็พยายามข่มใจลืมเพราะรู้ดีว่าหากคุณย่าไม่โอเส้นทางรักของพวกเขาคงไม่มีทางมาบรรจบกันอีกส่วนหลุยเองก็เข้าใจดีว่าการปรากฏตัวของเขามีแต่จะตอกย้ำแผลในใจให้บกชิวต้องเจ็บปวดกับการสูญเสียน้องชายเลยทำได้เพียงแอบเฝ้ามองเธออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆคอยแอบไปส่งเธอที่ป้ายรถเมล์ทุกเช้าเข้าไปทำความสะอาดห้องทุกบ่ายแล้วส่งเธอเข้านอนจากนอกห้องทุกคืนด้วยความหวังว่าจะมีหนทางให้พวกเขาได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งไม่นานคุณชายหลุยก็แอบหนีไปพักใจตามลำพังที่เมืองปูซานทางตอนใต้และตามหาแรงบันดาลใจในการเอาชนะใจบกชิวอีกสักหนแต่แล้วเขาก็เหลือไปเห็นเด็กหนุ่มหน้าตาคุ้นๆกำลังนั่งซอยรามยอนอยู่ริมถนนและจำได้อย่างแม่นยำว่านั่นคือบกนำน้องชายของบกชิวที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วหลุยเลยไม่รอช้ารีบวิ่งไปเช็คดูให้แน่ใจและเห็นว่าหน้าตาตรงปกไม่จกตาแน่นอนเลยสวมกอดน้องด้วยความดีใจเรากับถูกหวย3ตัวตรงโต๊ดบนล่างแต่น้องปกนำก็รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาว่าหลุยคือเหยื่อที่เขาเคยปล้นมาหลายเดือนก่อนและคิดว่าตัวเองกำลังจะถูกจับไปส่งโรงพักเลยเรียบใส่เกียร์เทอร์โบบึงหนีไปอย่างไวโดยไม่ถามซักคำสุดท้ายคุณชายหลุยที่รีบวิ่งตามน้องไปอย่างไม่ดูตามาตาเรือเลยถูกจักรยานพุ่งเฉียวจนเสียหลักล้มไปโชคร้ายที่หัวของเขาลงไปหม่งกับพื้นปูนเข้าอย่างจังสมองของหลุยจึงได้รับการกระทบกระเทือนวินาทีนั้นเจ้าตัวรู้สึกมึนหัวจนพูดอะไรไม่ออกแล้วก็วูบดับหมดสติไปหลังจากนั้นไม่นานผอ.ชาก็บังเอิญพาบกชิวมาที่เมืองปูซานพอดิบพอดีเพราะพวกเขาวางแผนจะมาติดต่อพวกชาวประมงเพื่อหาอาหารทะเลไปขายบนเว็บไซต์ซิงซิงแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายไปทำงานตามตารางที่วางไว้ขณะที่บกชิวกำลังเดินทางไปตามนัดจู่ๆเธอก็ต้องตกใจที่เหลือไปเห็นหลุยในชุดหลุยซาตองของก๊อฟมานั่งเป็นขอทานไร้ความทรงจำอยู่ที่ข้างถนนแล้วรีบวิ่งเข้าไปหาเพื่อถามไทยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ในตอนนั้นเจ้าตัวกลับทำหน้าบื้อๆงงๆไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้ว EP 11ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สาวน้อยบกชิวตกใจมากที่เจอคุณชายหลุยกลายมาเป็นขอทานไร้ความทรงจำเลยเข้าไปสวมกอดเขาเพื่อปลอบโยนแล้วพามานั่งดื่มกาแฟซองของโปรดเพื่อช่วยให้คลายความกังวลลงได้บ้างจากนั้นบกชิวก็โทรเรียกให้คุณพ่อบ้านมารับตัวคุณชายกลับคฤหาสน์วินาทีที่หลุยเหลือไปเห็นคุณพ่อบ้านจู่ๆเขาก็พ่นกาแฟในปากดังปูดแล้วก็รีบวิ่งเตลิดเปิดเปิงหนีไปอย่างไรทิศทางต้องลำบากบกชิววิ่งไล่ตามขึ้นไปบนเรือสำราญอย่างงงๆแต่แล้วพ่อหนุ่มหลุยก็กระโดดหนีขึ้นฝั่งปล่อยให้เรือสำราญแล่นออกจากท่าพาบกชิวเป็นล่องเรือเล่นซะงั้นโกบกชิวต้องนั่งรอเรือกลับขึ้นฝั่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วไม่นานน้องบกนำก็โผล่ขึ้นมาบนเรือเพื่อเจอพี่สาวจนโกบกชิวรู้สึกงงไปหมดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บกนำเลยให้พี่ทำใจร่มๆแล้วค่อยๆสปอยเหตุการณ์ทั้งหมดให้เธอฟังว่าเมื่อหลายเดือนก่อนตอนที่คุณชายหลุยบินกลับมาที่เกาหลีและกำลังขับรถไปหาคุณย่าบกนำที่อยู่กับแก๊งข่าวแว้นก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปหาเรื่องเขาเพื่อหวังจะทำร้ายร่างกายและปล้นชิงทรัพย์ทายาทเศรษฐีที่ดูดีมีสไตล์แต่น้องบกนำก็ยังมีความเป็นเด็กดีอาสาจะเป็นคนรีดไถหลุยเองจะได้ไม่เปลืองแรงพวกพี่ๆและคุณชายหลุยจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมากตำรวจเลยเห็นภาพหลุยถูกบกนำขโมยของไปจนหมดตูดแม้แต่ชุดก็ยังต้องยืมเสื้อกอล์ฟของบกนำมาใส่จากนั้นน้องก็เอาของทุกอย่างไปส่งให้ลูกพี่หัวหน้าแก๊งข่าวแว้นไม่คิดว่าเวรกรรมจะตามทันแบบติดจรวดบันดาลให้ลูกพี่ถูกรถชนจนซีม่องเท่งในวันเกิดเหตุต้องไปเกิดใหม่แทนหลุยอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวส่วนบกนำที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบหนีมากบดานที่เมืองปูซานตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแต่แล้วเมื่อ3วันก่อนบกนำก็บังเอิญไปปะกับพี่หลุยที่สวนสาธารณะแล้วก็เล่นวิ่งไล่จับกันอยู่พักใหญ่จ
จนพี่เขาล้มหัวฟาดพื้นและได้ความทรงจำทั้งหมดกลับคืนมาจึงเข้าใจว่าน้องป๊อกนำพยายามจะช่วยไม่ให้พี่หลุยถูกทำร้ายแต่ในวันเกิดเหตุเจ้าตัวดันเดินซุ่มซ่ามไปถูกรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวแล้วล้มหัวฟาดพื้นจนสูญเสียความทรงจำเองทั้งคู่เลยมาปรับความเข้าใจกันแล้ววางแผนจะเซอร์ไพรส์บ็อกชิลให้ได้กลับมาเจอน้องชายอีกครั้งคุณชายลุยเลยแกล้งปลอมตัวเป็นขอทานไร้ความทรงจำเพื่อเรียกคะแนนสงสารและหลอกล่อให้บ็อกชิลวิ่งตามมาบนเรือจนมาพบกับน้องชายที่เธอหวนหาสุดท้ายน้องบ็อกนำก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้พี่สาวซึ่งข้างในมีคลิปที่คุณชายหลุยบันทึกไว้เพื่อบอกความในใจกับเธอว่าบ็อกชิลในที่สุดฉันก็ตามหาน้องชายของเธอเจอและทำตามที่สัญญาไว้ขอบคุณนะที่ทำให้อดีตขอทานอย่างฉันรู้สึกโชคดีที่สุดในชีวิตที่ได้โคจรมาพบกับคนจิตใจดีอย่างเธอและแล้วเมื่อเรือสำราญกลับมาเทียบท่าก็มีบรรดาทีมงานของคุณชายหลุยมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นบ็อกชิวฉีกยิ้มด้วยความตื้นตันใจที่ปมในใจทุกอย่างถูกคลี่คลายลงราวปาฏิหาริย์และนึกขอบคุณโชคชะตาที่นำพาให้เธอได้กลับมารักกับหลุยดังเดิมเวลาผ่านไปไม่นานก็ถึงคิวไอโจที่ยังแอบตามตื้อคุณผู้จัดการหน้าสวยแม่เลิกราแม้หล่อนจะพยายามปฏิเสธเขาไปนับครั้งไม่ถ้วนไอโจก็ยังถือคติตื้อเท่านั้นที่ครองโลกมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ไอ้โจแอบสะกดรอยตามคุณผู้จัดการไปดูหนังกลางแปลงยามค่ำจู่ๆท้องไส้ของคุณเธอก็เกิดปั่นป่วนเหมือนมีแก๊สในกระเพาะอาหารจนหล่อนทนไม่ไหวเผลอปล่อยตดดังฟี่พร้อมกลิ่นไข่เน่าที่เหม็นอบอวนไปทั่วแต่ไอ้โจก็รีบใช้โอกาสพิเศษนี้ยืดอกยอมรับอย่างแมนๆว่าเขาเป็นเจ้าของกลิ่นตดเหม็นสาบนี้เองและภาวนาว่าสักวันอาจกลายเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้บ้างแต่มาที่คนไข้ปริศนาที่นอนหมดสติพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลร่วมเดือนเขาคือเลขาหน้าเฉียวคนที่รับจ็อบมาจากคุณอาให้ขับรถชนหลุยตอนกลับมาเกาหลีและแอบบุกเข้าไปสืบหาข้อมูลในห้องของบกชิวกลางดึกจนดวงสวยถูกฆาตกรต่อเนื่องตีกระปานกลายเป็นเจ้าชายนิทรานอนหมดสติอยู่บนเตียงคนไข้ระยะยาวแต่แล้วจู่ๆเจ้าตัวก็ได้สติแล้วแอบหนีออกจากโรงพยาบาลผู้ตำรวจเลยต้องตามหาตัวกันอย่างจ้าละวันในตอนนั้นน้องเลขารู้ดีว่าเขากำลังกลุ่มความลับสุดยอดที่ช่วยคุณอาทำร้ายหลานชายตัวเองเลยโทรไปขู่คุณอาขี้อิจฉาให้เตรียมเงินสดเอาไว้เยอะๆเพื่อให้มันใช้หนีไปอยู่ต่างประเทศจนคุณอาถึงกับอึ้งไปครู่ใหญ่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะถูกลูกน้องตลบหลังแล้ว EP 12ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้คุณอาขี้อิจฉารีบไปขอเจรจากับอดีตเลขาคนสนิทที่ตอนนี้ผันตัวเป็นมิจฉาชีพมาขู่ว่าจะเปิดโปงเรื่องที่คุณอาสั่งให้มันจัดฉากสร้างอุบัติเหตุรถยนต์เพื่อจะให้หลานชายตัวเองบาดเจ็บและขอเรียกค่าปิดปากเปล่าๆแค่พันล้านวอนแน่นอนว่าคุณอาแทบไม่มีทางเลือกอะไรมากเลยรีบรวบรวมเงินมาให้ตามที่คุณเลขาขอแล้วหวังว่าชาตินี้จะไม่ต้องมาพบเจอกันอีกระหว่างนั้นหลุยกับบกนำก็เดินทางไปที่โรงพักเพื่อระบุตัวผู้ตายในอุบัติเหตุรถยนต์ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งข่าวแว้นที่สั่งให้น้องบกนำเอารถของหลุยมาให้เลยดวงซวยต้องมาตายแทนหลุยคดีอุบัติเหตุจึงถูกปิดลงในที่สุดไม่นานหลุยก็ได้เริ่มทำสิ่งต่างๆที่อยากทำเริ่มตั้งแต่โน้มน้าวให้น้องบกนำตั้งใจเรียนหนังสือและเลิกคบกับเพื่อนข่าวแว้นจากนั้นก็ขอให้พ่อบ้านแม่บ้านไปแก้เพจแก๊งสกอยที่เคยมาตืบบกชิวและถ่ายเงินเธอไปในยามลำบากโดยสั่งให้น้องๆมาฝึกปอกเปลือกกระเทียมและข้าวแรงจะได้เลิกถ่ายเงินแล้วหันมารับจ็อบพิเศษหาค่าขนมอย่างถูกต้องสุดท้ายผอ.หลุยก็เดินทางไปหาบกชิวที่บริษัทซิงซิงกรุ๊ปเพื่อเสนอให้บริษัทซิงซิงมาควบรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันกับบริษัทโกกรุ๊ปของเขาจะได้ร่วมกันนำเสนอสินค้าที่หลากหลายให้กับลูกค้าผอ.ชากับเด็กฝึกงานบกชิวเลยได้กลับบ้านเก่ามาทำงานที่บริษัทโกกรุ๊ปในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจและได้รับการต้อนรับจากลูกน้องเก่าผู้พักดีค่ำคืนนั้นหลุยเดินทางกลับมาส่งสาวน้อยบกชิวถึงห้องแล้วเธอก็แอบแปลกใจว่าใครเอาฝาชีมาครอบอาหารไว้กลางห้องไม่คิดว่าพอเปิดมาจะเป็นแหวนเพชรน้ำงามที่คุณชายหลุยแอบสั่งทำมาอย่างดีเขาค่อยๆสวมแหวนลงที่นิ้วนางของบกชิวพร้อมกับบรรจงจุ๊บลงบนมือของเธออย่างนุ่มนวล
ขอจองหัวใจดวงน้อยๆของสาวใสที่อยู่ตรงหน้าจากนั้นหลุยก็เริ่มบรรยายเรื่องราวตอนที่พวกเขาต้องแยกจากกันว่าเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ข้างๆและแอบมองอยู่ห่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ป้ายรถเมย์ยามเช้าเพื่อส่งเธอไปทำงานหรือที่หน้าหอพักยามค่ำเพื่อส่งเธอเข้านอนเมื่อบอกชิวได้ยินก็เข้าไปสวมกอดหลุยด้วยความซาบซึ้งรู้สึกขอบคุณในความเสมอต้นเสมอปลายของเขาที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนเมื่อวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู่ด้วยกันตามลำพังในห้องเงียบๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันแสนประทับใจบรรยากาศวิวๆก็ชวนให้สายตาของพวกเขาค่อยๆสอดประสานกันอย่างช้าๆแล้วพ่อหนุ่มหลุยก็รู้งานจัดการมอบจุ่มพิษอันแสนบริสุทธิ์ให้สาวน้อยโบกชิวมือของทั้งคู่กุมกันและกันไว้แนบแน่นไม่ต่างกับริมฝีปากของทั้งคู่ที่จูบกันและกันอย่างอ่อนโยนแล้วหลุยก็เข้าไปสวมกอดโบกชิวพร้อมกับบอกเธอว่าหลังจากนี้เราอย่าแยกจากกันอีกเลยนะซึ่งเธอก็อบกอดเขาด้วยความซึ้งใจและหวังว่าพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันเช่นนี้ตลอดไปแล้ว EP 13ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หลังจากที่เลขาหน้าเฉียวได้เงินมาจากคุณอาคิอิจฉาก็เอายัดใส่กระเป๋าแล้วหิ้วติดตัวไปด้วยทุกหนแห่งจนบังเอิญดวงซวยไปเจอมนุษย์ป้ามืออาชีพที่ส่องแวบเดียวก็รู้ว่าในกระเป๋าคงมีเงินกองโตเลยแกล้งทำเป็นหมากฝรั่งติดคอเรียกร้องขอความช่วยเหลือแล้วหาโอกาสเอาหมากฝรั่งในปากไปแปะลงที่กลางกระปานคุณเลขาจากนั้นก็โชว์สเต็ปเทพรีบฉกกระเป๋าเงินแล้วพุ่งตัวหนีไปด้วยความเร็วแสงและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนคุณเลขาหัวหมากฝรั่งแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะถูกมนุษย์ป้าเชิดเงินไปอย่างเนียนๆแบบนี้และนั่นก็ทำให้คุณเลขาต้องบากหน้าไปถ่ายเงินคุณอาอีกรอบและยืนยันว่าถ้ามันไม่มีตังก็หนีออกนอกประเทศไม่ได้จนคุณอาแทบจะป้าตายแถมเงินพันล้านก็ไม่ใช่น้อยๆคุณอาเลยขอเวลาไปรวบรวมมาใหม่แล้วสั่งให้ไอ้เลขาไปกบดานเงียบๆอยู่ที่ร้านหนังสือชั่วคราวใครจะไปคิดว่าจู่ๆจะมีตำรวจโผล่มาที่ร้านหนังสือแถมยังเป็นคุณตำรวจงานดีที่ดูแลคดีของหลุยกับโป๊กชิวจนคุณเลขาคิดว่าตัวเองกำลังถูกคุณอาตลบหลังจ้างตำรวจมาจับกุมและรีบเพ่นหาจุกตูดออกไปทางหลังร้านโดยไม่รู้เลยว่าคุณตำรวจแค่บังเอิญแวะมาซื้อหนังสืออ่านเล่นเฉยๆจากนั้นไม่นานแผนกขายออนไลน์ก็จัดเอาติ้งพาพนักงานบริษัทโกกรุ๊ปกับเซ็งเซ็งกรุ๊ปไปกระชับมิตรกันที่ต่างจังหวัดแล้วก็แบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมกลางแจ้งตามประสาเพื่อนร่วมงานผอ.หลุยแห่งโกกรุ๊ปอาสาจะเป็นหัวหน้ากลุ่มหนึ่งเพื่อท้าดวลกับผอ.ชาแห่งเซ็งเซ็งกรุ๊ปที่อาสาเป็นหัวหน้ากลุ่มสองทั้งคู่จึงต้องประจันหน้ากันในฐานะคู่ปรับตลอดการแข่งขันเริ่มด้วยกิจกรรมง่ายๆอย่างการกระโดดเชือกหมูแล้วต่อด้วยการแข่งเดาะถุงทรายนับคะแนนและแล้วศึกแห่งศักดิ์ศรีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อหัวหน้ากลุ่มทั้งสองต้องมาประลองกันผ่านการแข่งงัดคอแน่นอนว่าผอ.หลุยที่ยังหนุ่มยังแน่นต้องทุ่มสุดกำลังเพื่อที่จะคว้าชัยชนะไปอวดโป๊กชิวแต่คุณลุงหัวใจเด็กอย่างผอ.ชาก็ไม่ใช่ไก่อ่อนที่จะยอมแพ้ง่ายๆงัดพลังทั้งหมดมาสู้สุดความสามารถไม่คิดว่าลุงผอ.จะแรงตกช่วงท้ายจนพ่ายแพ้ให้หลุยไปอย่างน่าเสียดายเย็นวันนั้นผอ.ชาแอบปลีกตัวมาอยู่ตามลำพังเพื่อทำใจที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับเจ้าหลุยซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งคิดก็ยิ่งเจ็บที่ตัวเองต้องมาเป็นพยานรักคอยมองดูหลุยสานสัมพันธ์กับโบกชิวที่เขาหมายปองต่อหน้าต่อตาครั้งแล้วครั้งเล่าแถมยังมาเล่นเกมแพ้เจ้าเด็กนั่นอีกแต่ก็ทำได้เพียงก้มหน้าก้มตายอมรับกับชะตากรรมที่ถูกลิขิตไว้เพราะรู้ว่าเรื่องหัวใจคงไปบังคับอะไรใครไม่ได้ค่ำคืนนั้นทุกคนต้องจับฉลากเพื่อหาคู่แบ่งห้องนอนคุณชายหลุยเลยได้มานอนกับผอ.ชาเป็นครั้งแรกในเต็นท์เล็กๆส่วนโบกชิวก็ได้นอนกับยายผู้จัดการหน้าสวยในโรงแรมจริงๆแล้วเธอแอบเตรียมแหวนกุ๊กกิ๊กสำหรับผู้ชายกะจะเอาไปมอบให้หลุยเพื่อตอบรับรักจากเขาเลยลองทักไลน์ไปกลางดึกเพื่อแอบนัดกันไปเจอข้างนอกพอยายผู้จัดการเห็นโบกชิวกำลังย่องออกจากห้องก็รู้ทันทีว่าจะแอบไปกิ๊กกับหลุยเลยให้ยืมเสื้อกันหนาวนานๆของเธอจะได้ไม่เป็นหวัดโบกชิวเดินออกมาจากโรงแรมตามลำพังรู้สึกตื่นเต้นที่จะมอบแหวนให้คนรักเป็นครั้งแรกแต่แล้วจู่ๆเลขาหน้าเฉียวก็โผล่มาโปะยาสลบใส่เธอเพราะเสื้อกันหนาวเจ้าปัญหาของยายผู้จัดการทำให้เลขาหน้าเฉียวเข้าใจผิด
คิดว่าโป๊กชิวเป็นใหญ่ผู้จัดการลูกสาวของคุณอาเลยพยายามลักพาตัวเธอไปเรียกค่าไทยเมื่อหลุยออกมาหาโป๊กชิวตามนัดก็ไม่เจอใครพบเพียงแหวนที่เธอทำตกเอาไว้เรียกหาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครขานตอบทำให้หลุยรู้ทันทีว่าต้องมีอะไรผิดปกติแล้วรีบตระเวนหาเธอด้วยความเป็นห่วงไม่รู้ว่าตอนนี้หวานใจโป๊กชิวจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างแล้ว EP 14ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เมื่อทุกคนได้ข่าวว่าโกโบกชิวหายตัวไปกลางดึกก็รีบช่วยกันออกตามหาแต่ก็ไม่มีวี่แววใดๆส่วนเลขาหน้าเฉียวก็เตรียมจะหิ้วเด็กในรถไปเรียกค่าไถ่แต่พอลองมาส่องหน้าเหยื่อที่จับตัวมาก็พบโกโบกชิวนอนหมดสติอยู่ทำให้มันเพิ่งรู้ตัวว่าจับมาผิดคนไอ้เลขาซื้อปืนและพยายามจะขับรถไปส่งโบกชิวที่เดิมแต่ด้านดวงซวยเกิดอุบัติเหตุรถยนต์จนถูกหามไปส่งโรงพยาบาลอีกครั้งโชคดีที่โกโบกชิวปลอดภัยดีไม่ได้เป็นอะไรมากแต่หลุยก็เล่นใหญ่เข้าไปโอบกอดเธอเรากับโลกจะแตกสลายจนผอ.ชาที่ผ่านมาเห็นเริ่มจะเหม็นความรักของสองคนนี้ขณะที่โบกชิวต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณชายหลุยก็ตามมาปรนนิบัติตลอด24ชั่วโมงคอยป้อนข้าวให้กินทุกมื้อทำผมเธออย่างมีสไตล์แม้จะดูเซอร์นิดหน่อยแล้วก็อวดแหวนที่โบกชิวตั้งใจจะมอบให้เขาเธอเลยถือโอกาสขยับเข้าไปที่ข้างหูของหลุยเพื่อกระซิบบอกเขาว่าฉันน่ะชอบนายมากเลยนะซึ่งดูเหมือนหลุยจะมีความสุขกับช่วงเวลานี้เหลือเกินระหว่างนั้นคุณอาคีชาก็รู้ดีว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดเลยนัดเจอกับหลุยเพื่อจะสารภาพผิดต่อหลานชายว่าเขาเป็นคนวางแผนสร้างสถานการณ์ให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ในวันที่หลุยกลับมาเกาหลีเพื่อหวังจะให้หลุยหนีไปไกลๆและฮุบมรดกทั้งหมดของคุณย่าแต่ตอนนี้คุณอาสำนึกผิดแล้วและจัดการโอนมรดกทั้งหมดให้หลุยเพื่อขอโทษในความผิดที่อาเผลอใจปล่อยให้ความโลภครอบงำและขอร้องให้หลุยช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจากคุณย่าเพื่อไม่ให้ท่านรู้สึกผิดหวังวันรุ่งขึ้นคุณอาเดินหน้าเข้ามอบตัวกับตำรวจอย่างแมนๆและพร้อมรับโทษจากความผิดบาปที่เขาได้ก่อไว้คุณอาพยายามอธิบายว่าเขาสั่งให้คุณเลขาขับรถชนหลุยเบาๆเพื่อขู่ให้กลัวแต่มันดันเล่นใหญ่เกินเบอร์จนมีคนตายกลายเป็นคดีร้ายแรงแถมยังมาแบล็กเมย์ไถ่ตังเขาไปร่วมพันล้านต่างจากคำให้การของไอ้เลขาขี้จุที่แท้ว่าคุณอาสั่งเก็บหลานชายตัวเองงานนี้เลยต้องลำบากคุณตำรวจงานดีไปตามสืบจนเจอมนุษย์ป้านักจกกระเป๋าและเชิญมาให้ปากคำเพื่อตามหากระเป๋าเงินพันล้านที่หายไปถึงจะตีให้ตายป้าก็คงไม่คายความจริงเอาแต่ป้อยนู่นนี่นั่นแกล้งพูดหน้าตายทำตัวเป็นป้าผู้บริสุทธิ์บังเอิญว่าโบกชิวแวะผ่านมาที่โรงพักแล้วเจอกับมนุษย์ป้าโจทย์เก่าและช่วยเข้าไปเกลี้ยกล่อมให้ป้ารู้สึกผิดชอบชั่วดียอมคืนของที่ไม่ใช่ของตัวเองคุณป้าเลยใจอ่อนยอมมอบกระเป๋าเงินคืนให้คุณตำรวจซึ่งภายในนั้นมีมือถือของไอ้เลขาคีจุที่บันทึกเสียงสนทนาของคุณอาตอนสั่งให้ขับรถไปเฉี่ยวหลุยเปาๆเพื่อสั่งสอนคุณอาเลยหลุดพ้นข้อกล่าวหาพยายามฆ่าและรู้สึกขอบคุณหลุยกับโบกชิวที่พยายามช่วยคุณอาใจร้ายคนนี้หลังจากนั้นไม่นานหลุยก็เอาค่าจ้างเดือนแรกที่ได้รับจากบริษัทโกกรุ๊ปมาซื้อรองเท้าส้นสูงสีแดงสง่าเป็นของขวัญมอบให้คุณย่าแล้วค่อยๆสวมให้ท่านอย่างอบอุ่นพร้อมกับอวยว่าย่าของเขาดูดีมีสไตล์จะว่ากันตามตรงคุณย่าเองก็ใช้ชีวิตบนโลกนี้มานานมากแล้วแล้วรู้สึกหมดห่วงที่เห็นหลุยหลานรักเติบโตเป็นผู้ใหญ่หัวใจอบอุ่นจึงขอปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อลาจากโลกนี้ไปอย่างสงบด้วยวัย79ปีแล้วหวังว่าหลุยหลานรักจะได้ใช้ชีวิตหลังจากนี้กับสุดที่รักโกโบกชิวอย่างมีความสุขแล้ว EP 15ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หลังจากที่คุณย่าแห่งบริษัทโกกรุ๊ปจากไปไม่นานผอ.ชาก็ได้รับการเลื่อนขั้นแบบติดจรวดกลายเป็นประธานชาสุดหล่อที่เดินไปไหนก็มีแฟนคลับจากแผนกขายออนไลน์มาคอยให้กำลังใจแม้แต่ยายผู้จัดการหน้าสวยก็ยังเผลอหลงเสน่ห์ท่านประธานป้ายแดงที่มาพร้อมตำแหน่งใหญ่ใหม่คลิปแถมปรับลุคสะโพกปังวังเวอร์จนคนใจง่ายอย่างเธอต้องเหลียวมองตามตาไม่กระพริบในเวลาเดียวกันท่านประธานชาก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาปล่อยวางหัวใจและเลิกยึดติดกับรักแรกพบเลยนะสาวน้อยสมป่าโกโบกชิวไปเดินเล่นกันตามลำพังเพ
พื่ออวยพรให้เธอมีความสุขกับความรักนี้ส่วนลุงอย่างเขาก็จะขอครองโสดไปอย่างแฮปปี้เช่นกันแต่เวลาผ่านไปเพียงไม่นานจู่ๆก็มีสาวน้อยหน้าใสที่แลดูคล้ายหุ่นยนต์สาวมาปรากฏตัวที่บริษัทโกกรุ๊ปและมาดักรอพบประธานชาโดยเฉพาะเพื่อจะเอาสมปาหายากมานำเสนอให้ทางบริษัทเอาไปขายออนไลน์นั่นทำให้ประธานชาหวนระลึกถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่บกชิวมาตือให้ซื้อสมปาที่สถานีรถไฟตอนเที่ยงคืนแต่ครั้งนี้ดันเป็นน้องสมปาหน้าใสที่มาเสนอขายสมปาในสไตล์รื่นเริงบริสุทธิ์จนท่านประธานเผลอเคลิบเคลิ้มไปกับมนต์เสน่ห์ความใสซื่อของสาวบ้านนอกเข้ากรุงสัมผัสได้ว่าตัวเองกำลังเผลอใจให้น้องสมปากเข้าอย่างจังและพร้อมจะเริ่มต้นเส้นทางความรักครั้งใหม่ด้วยความตื่นเต้นยายผู้จัดการหน้าสวยและต้องอกหักทำได้แค่แอบรักแอบปลื้มประธานชาไปวันๆไม่ต่างกับไอ้โจที่ต้องมานอนร้องไห้ทำใจว่าชาตินี้คงไม่มีวันได้จิ้นกับคุณผู้จัดการเป็นแน่สุดท้ายคู่พระนางของเรื่องอย่างหลุยกับโกโบกชิวก็ได้โคจรกลับมาอยู่ด้วยกันตามที่วางไว้และไม่ว่าหลุยจะร่ำรวยและช้อปปิ้งเก่งแค่ไหนในตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคือการได้อยู่ข้างๆสาวน้อยโกโบกชิวคนที่สอนให้เขารู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์รู้จักการดูแลเอาใจใส่คนอื่นด้วยความจริงใจและรู้จักความหมายของคำว่ารักที่แสนบริสุทธิ์ในห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันแสนอบอุ่นที่พวกเขาจะคอยอยู่เคียงคู่กันจากนี้และตลอดไปแล้ว EP 16ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้และแล้วการเดินทางของซีรีส์เรื่อง Shopaholic หลุยราชานักช็อปก็จบบริบูรณ์ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามให้กำลังใจกันเสมอมาหลังจากนี้จะมีหนังใหม่ให้ติดตามกันต่อไปถ้าอยากรู้ว่าจะสนุกแค่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Cookie Movie กันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ